สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie อย่ากดดันคนที่เราคิดว่าเขาต่ำกว่าเพราะถ้าเขาสู้เราขึ้นมาเราอาจจะเป็นคนแรกที่โชคร้ายในวันที่เราคิดว่าไม่เหลืออะไรโปรดจงจำไว้ว่าเรายังเหลือตัวเองนะครับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Rambo ภาคที่1ปี1982นักรบเดนตายเป็นเรื่องราวของทหารผ่านศึกฝีมือดีที่ไปรบในสงครามเวียดนามมาและปลดประจำการอยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและสงบแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรื่องราวของแรมโบ้ได้เริ่มต้นขึ้นแรมโบ้เป็นทหารผ่านศึกที่ตอนนี้เขาเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนของเขาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแรมโบ้ก็มาตามที่อยู่ครับมาตามหาเพื่อนชื่อเบอร์รี่ซึ่งเป็นเพื่อนทหารในสมัยรบสงครามเวียดนามป้าข้างบ้านเนี่ยก็ได้บอกไปเพียงแค่ว่าเบอร์รี่เนี่ยเขาตายไปแล้วตั้งแต่เขากลับมาจากเวียดนามเนี่ยเขาเป็นมะเร็งทำให้แรมโบ้เนี่ยรู้สึกเศร้าใจมากๆครับที่มาแล้วไม่เจอเพื่อนจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ออกเดินทางทางเท้าเดินเตร่ๆเข้าไปในเมืองซึ่งในตอนนั้นนายอำเภอวิลเนี่ยที่เขาออกตรวจตราบ้านเรือนก็ได้มาเจอกับแรมโบ้พอดีกลางถนนนายอำเภอเห็นว่าแรมโบ้เนี่ยแต่งตัวคล้ายกับคนจรจัดมีโลโก้ธงชาติเสื้อผ้าก็ดูเก่าๆก็เลยไม่ค่อยอยากให้เดินเพ่นพ่านที่เมืองนี้อาสาไปส่งแรมโบ้วันนายจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งแรมโบ้บอกว่าผมจะไปทางเหนือซึ่งนายอำเภอเนี่ยก็ดูไม่ค่อยชอบแรมโบ้เท่าไหร่นะครับตอนที่ขับรถไปส่งเนี่ยก็ชวนคุยพูดจาดูถูกเหยียดหยามแล้วก็รู้สึกว่ารังเกียจแรมโบ้มากๆแรมโบ้เนี่ยก็เลยอยากจะขอลงเพื่อแวะกินข้าวที่ร้านอาหารสักร้านหนึ่งแต่นายอำเภอก็ไม่ยอมจอดให้ครับแล้วก็ขับไปส่งทางเหนือเลยบอกว่าให้นายขึ้นรถเมย์ไปแล้วก็ไปที่อื่นซะไปพ้นๆพอขับรถไปส่งถึงที่เนี่ยแทนที่แรมโบ้จะขึ้นรถเมย์ไปที่อื่นแต่เขาก็เดินย้อนกลับเข้ามาในเมืองพอนายอำเภอเห็นแล้วเนี่ยก็เดือดเลยครับขับรถมาจอดขวางแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มตัวแรมโบ้แรมโบ้ปฏิเสธและขัดขืนครับทำให้นายอำเภอเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดอยู่เฉยๆนะตอนนี้นายถูกจับแล้วเอามือไขว้หลังพาดบนหัววางที่รถฉันสั่งไม่อย่างนั้นจะถูกยิงแรมโบ้ก็ต้องยอมทำตามครับเพราะนายอำเภอมีปืนจากนั้นนายอำเภอก็ค้นตัวแรมโบ้แล้วก็ได้เจอกับมีดพกที่เป็นมีดประจำตัวของเขานายอำเภอก็ถามว่านี่แกพกมีดด้วยเหรอฮะเอาไว้ทำอะไรแรมโบ้ก็ตอบไปนิ่งๆครับบอกว่าเอาไว้ล่านายอำเภอก็บอกว่านี่แกคิดว่าฉันโง่เหรอฮะเอาไว้ล่าอะไรแรมโบ้ก็บอกว่าล่าได้ทุกอย่างแหละจากนั้นนายอำเภอเนี่ยก็จับตัวแรมโบ้ไปที่โรงพักเลยครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆครับบอกว่านี่ได้ผลงานใหม่แล้วเว้ยกุ้ยข้างถนนแม่งมาเดินเพ่นพ่านพกมีดติดตัวแล้วก็บันทึกประจำวันไว้เลยว่าเขาขัดขืนการจับกุมเนี่ยแล้วก็พกอาวุธในที่สาธารณะด้วยแจ้งความใส่แรมโบ้เลยครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พาแรมโบ้ไปสอบสวนถามไถ่ชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครและมาจากเด้าแดนใดแต่แรมโบ้เนี่ยก็ไม่ยอมตอบเขาเป็นคนที่พูดน้อยมากๆแรมโบ้เนี่ยหันไปเห็นช่องหน้าต่างลมซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายกับกรงขังทำให้เขานึกถึงในอดีตว่าในตอนที่เป็นทหารเวียดนามเนี่ยเขาถูกจับและโดนทรมานจากนั้นพวกเขาก็เช็คชื่อได้จากสร้อยคอครับว่าชื่อว่าจอห์นแรมโบ้จากนั้นก็พยายามจะประทับลายนิ้วมือแต่แรมโบ้เนี่ยก็ไม่ยอมและขัดขืนพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องใช้กำลังจากนั้นนายอำเภอวิลเนี่ยก็เข้ามาด่าแรมโบ้ครับนี่แกคิดว่าแกเจ๋งเหรอฮะพรุ่งนี้แกต้องไปขึ้นศาลแล้วนะจะทำตัวมีปัญหาระหว่างนี้เนี่ยก็นอนในคุกไปก่อนแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวแรมโบ้ไปอาบน้ำทำความสะอาดเตรียมตัวขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้แรมโบ้เนี่ยก็ต้องไปอาบครับพวกเขาสั่งให้แรมโบ้เนี่ยถอดเสื้อผ้าพอถอดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามือไฟหลังแล้วก็สั่งให้หันหลังไปทางนู้นจากนั้นตะลุงหนวดเนี่ยแกก็เอากระบองมาฟาดเลยครับแล้วก็กระทืบเตะซ้ำแรมโบ้เข้าไปอีกโทษฐานหมั่นไส้แล้วพวกเขาเนี่ยก็จับแรมโบ้ไปอาบน้ำแต่อาบจริงครับไม่เอาสายยางแรงดันสูงมาฉีดใส่แรมโบ้ทำให้แรมโบ้เนี่ยลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะโกนหนวดโกนเคราให้แรมโบ้ครับสั่งให้แรมโบ้นั่งลงแต่แรมโบ้ไม่นั่งไอ้ตำรวจหนวดเนี่ยแม่งก็ใช้กระบองล็อกคอแรมโบ้อีกทำให้แรมโบ้นึกถึงภาพในอดีตอีกแล้วในตอนที่เขาเป็นเฉลยศึกพวกเขาพยายามจะใช้มีดโกนเนี่ยโกนหนวดให้กับแรมโบ้แรมโบ้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตครับจนเขาเนี่ยทำใจไม่ได้นึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสงครามได้จัดการกระทืบอัดซัดพวกตำรวจเตะจนกลิ้งเตะจนหงายซึ่งไอ้ตำรวจหนวดเนี่ยก็โดนแรมโบ้เอามือจกปากเกือบจะหายใจไม่ออกตำรวจทั้งโรงพักเนี่ยเขาพยายามจะมาจัดการแรมโบ้ครับแต่เขาคนเดียวเนี่ยก็สามารถไล่กระทืบพวกตำรวจได้ 4-5 คนแรมโบ้เนี่ยก็ไล่กระทืบตำรวจทั้งโรงพักใครเข้ามาก็ถีบกระเด็นหมดแหละครับแล้วเขาก็คว้ามีดพกประจำตัวตัวเองเนี่ยวิ่งออกมาข้างนอกแรมโบ้เนี่ยวิ่งไปกลางถนนแล้วก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านจากนั้นก็ขับหนีไปเลยครับขับมอเตอร์ไซค์หนีการตามไล่ล่าของตำรวจซึ่งคนที่ตามเนี่ยก็คือนายอำเภอวิลนั่นเองแรมโบ้ขับหนีไปตามถนนฝ่าดงพงหญ้าซึ่งก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดก่อนแหละครับขับลัดเลาะขึ้นเขาไปเลยนายอำเภอวิลเนี่ยก็ขับรถตามครับโดยไม่ดูถนนหนทางเลยทำให้รถของเขาเนี่ยพลัดตกลงไปตรงหุบเขาส่วนแรมโบ้เนี่ยก็หนีเข้าไปในป่า
ซึ่งเขาเนี่ยก็ดันมาเจอกับซากรถเก่าๆจากนั้นแรมโบ้ก็หาวัสดุอุปกรณ์ที่พอสามารถใช้ได้ตัดผ้าเต็นท์ผ้าใบเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นเสื้อเนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวนะครับแรมโบ้เนี่ยก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าคราวนี้แหละครับพอแรมโบ้อยู่ในป่าเนี่ยก็เหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าแนมเพอร์เนี่ยก็เรียกกำลังเสริมครับเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็นำตัวสุนัขนำทางเนี่ยมาดมกลิ่นตามหาแรมโบ้ในป่าให้เจอกะจะจับแรมโบ้ให้ได้ไม่รู้ว่าแรมโบ้เนี่ยไปทำอะไรให้ทั้งที่เขาเนี่ยก็อยู่เฉยๆแรมโบ้เนี่ยก็ต้องปีนแล้วก็ไปถึงทางตันตรงหน้าผาเขาก็ต้องลัดเลาะหน้าผาไปครับซึ่งพวกนายอำเภอเนี่ยก็เรียกกำลังเสริมเป็นเฮลิคอปเตอร์มาด้วยนะกะจะจับแรมโบ้ให้ได้เลยงานนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็มองเห็นแรมโบ้ด้วยนะครับและตัดลงตำรวจหนวดนี่แหละครับที่พยายามจะใช้ไรเฟิลส่องแรมโบ้ทำให้แรมโบ้เนี่ยตัดสินใจที่จะดิ่งตัวเองลงมาจากหน้าผาซึ่งมันก็สูงมากๆครับแรมโบ้เนี่ยตกลงไปตรงต้นไม้จนตัวของเขาเนี่ยไปกระแทกกับกิ่งไม้อย่างแรงแขนเนี่ยแทบจะหักเลยก่อนจะตกลงมาสู่พื้นแรมโบ้เนี่ยร้องลั่นเลยครับแต่พวกตำรวจเนี่ยก็ไม่ยอมลดละง่ายๆพวกเขาก็ขับฮอตามหาแรมโบ้ซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ต้องมาหลบอยู่หลังต้นไม้พวกตำรวจเนี่ยก็ใช้ปืนยิงปังปังปังโชคดีที่ไม่โดนแรมโบ้นะครับแรมโบ้เนี่ยก็ไม่รู้ทำไงถ้าขืนอยู่เงี้ยตายแน่คว้าก้อนหินก้อนหนึ่งอาศัยจังหวะที่ตำรวจเนี่ยเปลี่ยนกระสุนแล้วก็เขี้ยงก้อนหินใส่คอปเตอร์ครับจนคอปเตอร์เนี่ยมันสั่นและตะลุงตำรวจหนวดเนี่ยก็ตกลงมาเสียชีวิตแรมโบ้เนี่ยพยายามจะไปดูศพครับเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นเขาที่จะต้องเสียชีวิตแทนและแรมโบ้เนี่ยก็ได้ขโมยพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์อาวุธปืนเนี่ยจากตาตำรวจนี้ไปเลยจากนั้นแอมเพอร์วิลเนี่ยก็ใช้กล้องส่องครับแล้วก็เห็นว่าลุงหนวดเพื่อนของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วทำให้เขาเสียใจแล้วก็ยิ่งแค้นแรมโบ้เข้าไปใหญ่จากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็พยายามจะมอบตัวครับบอกว่าฉันไม่ทำอะไรเลยนะฉันอยู่กับฉันเฉยๆพวกนายต่างหากที่มาหาเรื่องฉันก่อนน่ะแต่พวกตำรวจเนี่ยก็ไม่ฟังเลยครับยิงใส่แรมโบ้จนแรมโบ้เนี่ยต้องวิ่งหลบเอาชีวิตรอดและเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปที่ตาด้วยจากนั้นนายอำเภอเนี่ยก็วอครับหาฮอให้กลับมาเพื่อตามหาแรมโบ้ต่อแต่ฮอเนี่ยไม่มาแล้วเพราะว่าพายุกำลังจะเข้าซึ่งในตอนนั้นแอมเพอร์เนี่ยก็ได้รับรายงานด้วยว่าแรมโบ้เนี่ยเป็นทหารสงครามเวียดนามเป็นพวกกรีนเบเร่ซึ่งฝีมือฉกาจกันเป็นวีรบุรุษสงครามนะครับแอมเพอร์พอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหชิบหายแล้วกูเอาไงต่อดีวะเนี่ยแต่ไม่สนใจครับแล้วโยนความผิดให้แรมโบ้บอกว่ามันสังหารเพื่อนฉันฉันจะต้องล้างแค้นมันซึ่งแรมโบ้ที่อยู่ในป่าเนี่ยก็ได้หาพวกเศษไม้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยมาเหลาโดยใช้มีดแค่เล่มเดียวของเขาเนี่ยแหละเหลาเตรียมตัวทำกับดักจากนั้นพวกเขาก็นำสุนัขนำทางตามหากลิ่นตัวแรมโบ้จนเจอแต่พอปล่อยหมาไปจะไปกัดแรมโบ้เนี่ยสุดท้ายก็โดนกับดักของแรมโบ้จัดการแล้วครับพวกเขาก็พยายามจะตามไล่ล่าแรมโบ้ให้ได้แต่ยิ่งเดินเข้าป่าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเพราะความชำนาญเนี่ยมันแตกต่างกันครับแรมโบ้เนี่ยแฝงตัวอยู่ภายใต้พื้นดินแล้วก็พุ่งตัวออกมาครับกระโจนใช้มีดเสียบไปที่ขาเพื่อตัดกำลังให้พวกเขาเนี่ยวิ่งมาที่นี่พอพวกตำรวจวิ่งไปดูเนี่ยปรากฏว่ามันก็ทำให้แรมโบ้รู้ที่อยู่ของพวกเขาว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างมีจำนวนกี่คนและแต่ละคนที่วิ่งมาเนี่ยก็โดนแรมโบ้เนี่ยดักเล่นงานครับซ่อนอยู่บนต้นไม้แล้วก็โดดมาจ้วงมั่งแทนที่พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนล่าแต่กลับถูกแรมโบ้ไล่ล่ามากกว่ายิ่งคนนึงได้รับบาดเจ็บอีกคนนึงก็จะรีบวิ่งไปหาแต่พอรีบเนี่ยมันก็ขาดความระมัดระวังเลยครับทำให้โดนกับดักของแรมโบ้ดักเสียบไปเลยแรมโบ้ไม่ได้สังหารใครเลยนะครับเต็มที่เนี่ยเขาก็แค่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นเพราะแรมโบ้มองว่าตำรวจพวกนี้เนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแอมเพอร์วิลเนี่ยกำลังจะไปช่วยเพื่อนที่รับบาดเจ็บแต่ก็โดนแรมโบ้ซุ่มออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็พูดขู่ไปว่าอย่าตามล่าฉันฉันไม่อยากทำร้ายใครปล่อยฉันไปฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนอยู่ในเมืองนั้นคือกฎหมายแต่ในป่าในชั้นใหญ่ฉะนั้นแล้วอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่แรมโบ้เนี่ยปล่อยนายอำเภอวิวไปนายอำเภอเนี่ยก็โอ้โหโล่งใจเลยชิบหายแล้วเกือบตุยแล้วกูฉะนั้นนายอำเภอเนี่ยก็กลับไปที่แคมป์ครับซึ่งก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันไปแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยมาทำข่าวว่ามีนักรบวีรบุรุษสงครามเนี่ยถูกตามไล่ล่าส่วนสาเหตุที่เขาถูกตามไล่ล่าแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนายอำเภอวิวเนี่ยก็เซ็งสุดๆเลยครับลูกน้องได้รับบาดเจ็บเสียเพื่อนรักแถมทางการเนี่ยตอนนี้ก็สั่งตรวจสอบพวกเขาอีกทำไมพระเจ้าเนี่ยต้องส่งให้คนอย่างแรมโบ้มาเกิดด้วยวะไม่นานนักก็มีชายคนนึงโผล่มาครับคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าผู้พันเอกซามูเอลทอชแมนเขาได้ถูกส่งตัวมาจากทางการครับบอกว่าให้ไปจัดการเรื่องนี้เพราะว่าแรมโบ้เนี่ยจะไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากเขาคือหัวหน้าของแรมโบ้นายเพอร์วิลเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมกระทรวงกลาโหมเนี่ยถึงได้ส่งคนยศผู้พันมาดูแลเรื่องนี้ด้วยทั้งที่แรมโบ้เนี่ยเป็นพลเรือนแล้วแต่ผู้พันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าผมไม่ได้มาช่วยแรมโบ้จากพวกคุณแต่ผมมาช่วยพวกคุณจากแรมโบ้ต่างหากนายเพอร์เนี่ยก็เสียหน้าครับ
แหมอุตส่าห์จะจับแรมโบ้แต่โดนแรมโบ้ตลบหลังซะเองซึ่งผู้พันเนี่ยก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยคงไม่เข้าใจสินะว่าแรมโบ้เนี่ยเขาถูกฝึกมายังไงเขาถูกฝึกให้สังหารผู้คนอยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายกินอาหารที่คนทั่วไปไม่กินแต่เขาสามารถกระดกได้และกลืนมันได้ลงงานของเขาที่เวียดนามเนี่ยคือสังหารสมาชิกของศัตรูทั้งสังหารทรมานทำทุกรูปแบบที่พวกคุณจะจินตนาการไม่ถึงยอมรับซะเถิดนายอำเภอว่าพวกคุณทั้งกองทัพเนี่ยสู้แรมโบ้คนเดียวไม่ได้หรอกแต่นายอำเภอเนี่ยก็ไม่ฟังครับรั้นแล้วก็ส่งคนเข้าไปเพิ่มซึ่งผู้พันเนี่ยก็เตือนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณส่งเข้าไปเนี่ยยิ่งส่งไปเยอะเท่าไหร่ผมเตือนอย่างนึงนะเตรียมถุงบรรจุศพให้พอด้วยส่วนแรมโบ้ในป่าเองเนี่ยเขาก็ได้ทำกับดักเพื่อล่อหมูป่าให้มากินและเขาเนี่ยก็จัดการสังหารหมูป่านะครับเพื่อเก็บมากินเป็นอาหารประทังชีวิตในป่าแล้วก็เอามาย่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในเหมืองนะครับเป็นเหมืองเก่าที่ชาวบ้านเนี่ยเคยมาขุดจากนั้นนายอำเภอเนี่ยก็ให้ผู้พันเนี่ยมาวอคุยกับแรมโบ้ซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็มีวออยู่นะครับได้จากพวกตำรวจที่แรมโบ้เนี่ยขโมยมาเอาไปพกติดตัวซึ่งพอแรมโบ้ได้ยินเสียงผู้พันเนี่ยเขาก็รีบตอบกลับทันทีแรมโบ้เนี่ยระบายความในใจตัวเองครับบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วเพื่อนในสมัยรบสงครามเวียดนามเหลือแค่ผมคนเดียวผมโดดเดียวผมไม่เหลือใครระหว่างที่วอคุยกันเนี่ยพวกเขาก็จับสัญญาณแรมโบ้ครับว่าอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็จะรีบตามไปที่นั่นเลยโดยด่วนซึ่งผู้พันเนี่ยพยายามจะเจรจาต่อรองให้แรมโบ้เนี่ยมอบตัวแล้วก็อยากให้แรมโบ้เนี่ยเชื่อใจเขานะครับแต่แรมโบ้เนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนฉะนั้นเขาจะไม่มอบตัวอะไรทั้งนั้นสุดท้ายแล้วการเจรจาเนี่ยก็ไม่เป็นผลครับวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ส่งกำลังเข้าไปในป่าตามจุดที่จับสัญญาณแรมโบ้ได้เลยซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็แอบซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำแล้วก็มาดูราดราวด้วยว่าพวกเขาเนี่ยนำกำลังกันมากี่คนฉะนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ไปดักเล่นในป่าครับระหว่างที่ไปดักเนี่ยปรากฏว่าคนที่พวกเขาส่งมาเนี่ยเป็นชาวบ้านครับแล้วก็เป็นเด็กด้วยแรมโบ้เนี่ยก็เลยปาปืนทิ้งแล้วก็ปล่อยเด็กคนนี้ไปซึ่งเด็กเนี่ยก็วิ่งไปบอกพ่อนะครับพ่อผมเจอคนร้ายแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยิงปืนส่งสัญญาณแล้วก็ให้มาตามหาแรมโบ้ทางฝั่งนี้เลยพวกเขาเนี่ยก็ไล่ล่าแรมโบ้ไปจนกระทั่งรู้ที่อยู่ว่าแรมโบ้เนี่ยซ่อนตัวเองอยู่ในเหมืองเก่าแล้วมีการยิงปะทะกันด้วยแรมโบ้เนี่ยก็ยิงใส่ครับซึ่งพวกทหารที่มาเนี่ยก็เป็นพวกอาสาจากคนในหมู่บ้านทั้งนั้นแหละครับบางคนก็รับจ็อบมาทำงานบางคนก็เป็นหัวหน้ายามซึ่งหัวหน้ายามเนี่ยก็สั่งครับว่าเฮ้ยนี่แกเข้าไปดูลาดราวข้างในก่อนสิบอกว่าจะเข้าไปทำไมเราบ้าเหรอใครจะเอาชีวิตไปเสี่ยงใช่แค่มารับจ้างเองนะเว้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกชาวบ้านแล้วก็มือสมัครเล่นทั้งนั้นเลยครับเขาพยายามจะตะโกนให้แรมโบ้เนี่ยมอบตัวซะพวกเราเนี่ยดักล้อมไปหมดแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการยิงปืนบอมใส่เลยครับปังจนปากเหมืองเนี่ยมันถล่มลงมาแล้วก็ปิดปากเหมืองจนหมดเลยซึ่งพวกทหารชาวบ้านเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่เลยเย้พวกเราจัดการมันได้แล้วแล้วก็มีการถ่ายรูปอวดกันด้วยนะครับถ่ายรูปแชะๆๆๆเนี่ยบอกว่าพวกเราจัดการพวกมันได้แล้วเว้ยโจรกระจอกเป็นไงล่ะโดนกูซัดเข้าไปไม่นานนักนายอำเภอเนี่ยก็มาถึงครับก่อนหน้านี้เคยสั่งแล้วครับว่าอย่าทำอะไรเด็ดขาดเฝ้ารอที่ปากเหมืองอย่างเดียวแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจะเอาผลงานอย่างเดียวเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้แต่รออยู่ข้างนอกเขาไปจับตัวแรมโบ้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแรมโบ้เนี่ยเสียชีวิตหรือยังผู้พันเนี่ยก็บอกนายอำเภอเลยครับถึงพวกคุณจะขังเขาได้แต่คุณก็ยอมรับมาซะเถอะว่าคุณจับเขาไม่ได้หรอกนายอำเภอเนี่ยก็เซ็งเลยครับแม่อุตส่าห์เจอตัวแรมโบ้แล้วจะจับซะหน่อยแต่พอถึงเวลาก็จับไม่ได้อีกซึ่งผู้พันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าแรมโบ้เนี่ยนะเขารอดชีวิตมาจากสงครามเวียดนามนับครั้งไม่ถ้วนแต่กลับต้องมาเจอข้อหาบ้าๆที่พวกมึงยัดให้เนี่ยนะโชคดีแค่ไหนแล้วที่แรมโบ้เนี่ยไม่สังหารพวกมึงทั้งกองทัพส่วนแรมโบ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็ต้องหาเศษอุปกรณ์ที่พอจะใช้ได้เอามาจุดไฟครับเพื่อให้มองเห็นทางจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ต้องมุดเข้าไปเรื่อยๆแหละครับทางออกมันออกไม่ได้ยิ่งมุดไปยังอุโมงค์ถ้ำเหมืองเนี่ยมันก็ยิ่งลึกขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาเองเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดก่อนพอยิ่งเดินลึกเข้าไปเนี่ยก็เจอกับพวกถ้ำรังหนูครับทำให้แรมโบ้เนี่ยต้องรีบปีนป่ายหาทางออกให้เจอให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้สุดท้ายแรมโบ้เนี่ยก็ทำได้สำเร็จเขามุดเข้าไปข้างในครับเรื่อยๆจนกระทั่งไปโผล่กับทางออกอีกทางหนึ่งแรมโบ้ใช้พละกำลังตัวเองนะครับในการปีนขึ้นไปจากข้างล่างสู่ข้างบนแขนของเขาที่เจ็บเนี่ยมันก็ไม่หายดีนะครับพอปีนขึ้นมาเจอทางออกเนี่ยแรมโบ้ก็ได้เห็นกับรถทหารที่นำกำลังมาสมทบด้วยทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจกระโดดไปเกาะรถทหารขบวนสุดท้ายแล้วก็ทำการจี้คนขับครับทีบคนขับให้ตกลงไปจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ยึดรถคันนี้เลยพอขับไปได้สักพักเนี่ยปรากฏว่าพวกตำรวจเนี่ยก็รู้ตัวแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยมีแรมโบ้อยู่พวกเขาก็ขับรถตำรวจไล่ตามไล่จี้ไปเลยครับกะว่าจะจับแรมโบ้ให้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนแรมโบ้ขับรถเบียดจนรถตำรวจนั้นไปพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางแรมโบ้เนี่ยขับรถและสลัดหนีไปได้และเขาก็ขับรถคันนี้เนี่ยย้อนกลับไปในเมืองรถที่แรมโบ้ขับมาเนี่ยก็เป็นรถขนอุปกรณ์พวกอาวุธด้วยนะครับแล้วแรมโบ้เนี่ยก็เอาอาวุธออกมาส่วนหนึ่ง
จากนั้นเขาก็จุดไฟเผาจนรถขนอาวุธเนี่ยมันบึ้มบั่มขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นปั๊มน้ำมันด้วยทำให้เพลิงไหม้เนี่ยมันยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกในตอนนั้นนายอำเภอกับพวกตำรวจเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยครับซึ่งพวกเขาก็ได้รับรายงานมาแล้วว่าตอนนี้แรมโบ้เนี่ยยังไม่เสียชีวิตนายอำเภอเนี่ยก็เอาไมค์แล้วก็ประกาศไปทั่วเมืองเลยว่าขณะนี้มีคนร้ายได้บุกเข้ามาในเมืองเราขอให้ประชาชนพลเรือนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านอย่าออกมาเดินกลางถนนเด็ดขาดผู้พันเนี่ยก็มาเตือนนายอำเภอครั้งสุดท้ายครับนี่คุณยังไม่ยอมหยุดอีกเหรอทำไมถึงคิดว่าจะจับแรมโบ้ได้อะคุณสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยซึ่งนายอำเภอเนี่ยก็บอกว่าหุบปากไปเลยผู้พันคุณใช่ไหมที่เป็นคนฝึกเขาอะตราบใดที่ผมจับมันไม่ได้ผมยอมตายซะดีกว่าซึ่งนายอำเภอเนี่ยก็ไม่ยอมลดละนะครับไม่รู้ไปแค้นอะไรแรมโบ้นักหนาจากนั้นนายอำเภอเนี่ยก็เตรียมอาวุธเลยครับและเขาเนี่ยก็เอาบันไดปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่ออยู่ในที่สูงจะได้เห็นแรมโบ้ชัดๆแรมโบ้เนี่ยก็ยิงไปที่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อตัดไฟเขาเองจะได้ซุ่มอยู่ในที่มืดพอยิงจนไฟดับทั้งเมืองเนี่ยแรมโบ้ก็เปลี่ยนจุดทันทีจากนั้นเขาก็เข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ค้นหาวัตถุที่จะเอามาเป็นอาวุธได้พวกถังน้ำมันแก๊สเชื้อเพลิงเอามากองรวมกันแล้วก็ยิงก่อเป็นกองไฟครับเพื่อดึงความสนใจจนร้านเนี่ยมันบึ้มบั่มขึ้นมาจากนั้นนายอำเภอเนี่ยก็โผล่หัวขึ้นมาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้แรมโบ้เนี่ยมองเห็นจุดพิกัดของนายอำเภอจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็อ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็ยิงเข้ามาในโรงพักซึ่งนายอำเภอเนี่ยก็ได้แต่นั่งอยู่เฉยครับแต่เขาเนี่ยก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามจะดักซุ่มยิงแรมโบ้แต่แรมโบ้เนี่ยก็เห็นครับทำให้เขาเนี่ยรีบวิ่งหลบแล้วก็วิ่งไปทางด้านล่างยิงใส่พุ่งตรงมาที่นายอำเภอจนกระสุนเนี่ยเข้าร่างนายอำเภอเต็มๆนายอำเภอเนี่ยตกลงมาครับแล้วก็พูดท้าทายให้แรมโบ้เนี่ยสังหารเขาเลยแต่ในตอนนั้นผู้พันเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้บอกว่าอย่านะแรมโบ้ทุกอย่างมันจบแล้วทิ้งอาวุธซะฉันจะเรียกคอมารับนายแล้วพานายกลับซึ่งผู้พันเนี่ยก็ได้สั่งห้ามตำรวจข้างนอกว่าอย่ายิงเข้ามานะครับแรมโบ้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะถล่มทั้งกองทัพให้มันราบคาบไปจนผู้พันเนี่ยต้องมาดึงสติพอได้แล้วจอห์นนี่ทุกอย่างมันจบแล้วสงครามมันจบแล้วนายมองออกไปทางหน้าต่างนั่นสิคนพวกนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเกิดว่านายต่อสู้ต่อเนี่ยนายตายแน่สงครามมันจบลงแล้วแรมโบ้เนี่ยก็เถียงครับยังไม่จบคุณจบแต่ผมไม่จบเป็นเพราะพวกคุณเองไม่ใช่เหรอที่ฝึกผมส่งผมไปรบอยู่ในสนามรบผมมีเกียรติเรามีเกียรติคุณและผมระวังหลังให้กันแต่พอกลับมาที่นี่ผมกลับเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ในสนามรบผมทำได้ทุกอย่างใช้อาวุธสงครามสังหารนักโทษสอดแนมป้องกันเฉลยศึกดูแลยุทธปกรณ์นับล้านแต่พอผมกลับมาที่นี่แค่ผมจะสมัครเป็นเด็กล้างจานผมยังทำไม่ได้เลยคุณรู้ไหมว่าผมเสียใจแค่ไหนอ่ะเพื่อนผมเสียชีวิตหมดแล้วผมกลับมาแต่ผมไม่เหลือใครเลยอ่ะผมมีแต่คุณคนเดียวที่จะช่วยผมได้เบอร์รี่เสียชีวิตจากมะเร็งจาเรตก็เสียชีวิตไปแล้วจากสงครามและอีก3คนก็เสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวอ่ะผมไม่มีเพื่อนผมเข้ามาในเมืองเล็กๆมาหาพวกเขาผมก็อยากจะกินข้าวอย่างเดียวยังทำไม่ได้เลยอ่ะทำไมเขาต้องไล่ผมด้วยอ่ะแรมโบ้เนี่ยก็ระบายพรั่งพรูในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้นะครับเป็นความในใจของตัวเองออกมาซึ่งมีแต่ผู้พันคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่เข้าใจหัวอกของแรมโบ้พอแรมโบ้ได้พูดระบายความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นเนี่ยเขาก็ยอมมอบตัวกับผู้พันและกลายเป็นผู้พันเนี่ยแหละครับที่เป็นคนพาตัวแรมโบ้ออกมาส่วนนายอำเภอที่ถูกยิงเนี่ยก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับแรมโบ้เนี่ยก็มายืนจ้องหน้าถ้ามึงให้กูแดกข้าวเมื่อวานเนี่ยป่านี้พวกมึงก็ได้อยู่กันสงบสุขแล้วจากนั้นผู้พันเนี่ยก็นำตัวแรมโบ้กลับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามในภาคที่2นะครับและเรื่องราวของแรมโบ้ในภาคที่1ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแรมโบ้ภาค2นักรบเดนตายเรื่องราวของแรมโบ้ในภาคที่2ครับเริ่มต้นที่คุกแห่งหนึ่งครับเพราะว่าเขานั้นถูกจับเมื่อตอนภาคที่1นั่นเองแล้วผู้พันซามูเอลทอชแมนที่เป็นหัวหน้าของแรมโบ้นะครับก็ได้มาเยี่ยมแรมโบ้พร้อมกับบอกแรมโบ้ไปว่าจะช่วยให้แรมโบ้นั้นออกมาอยู่ข้างนอกครับแต่ว่ามันจะมีภารกิจอย่างหนึ่งที่ให้แรมโบ้ทำนะครับซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็เป็น1ใน3คนเท่านั้นที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ว่าเขาเป็นเพียง1ใน3คนที่สามารถมีโอกาสทำภารกิจนี้ได้สำเร็จและแรมโบ้ก็เป็นคนแรกที่ถูกคัดเลือกให้ทำภารกิจนี้ครับซึ่งภารกิจนั้นก็คือให้แรมโบ้ไปสืบเสาะหาข้อมูลเฉลยเกี่ยวกับทหารพันศึกชาวอเมริกันที่หายไปในสงครามเวียดนามครับซึ่งถ้าหากแรมโบ้ทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับเขาอาจจะได้รับพิจารณาอภัยโทษปล่อยตัวมาอยู่ข้างนอกครับหลังจากนั้นทอชแมนก็ได้พูดกับแรมโบ้สั้นๆว่าจงจำไว้นะแรมโบ้ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้นายออกมาอยู่ข้างนอกและแรมโบ้ก็ตอบตกลงรับงานนี้ด้วยครับพอแรมโบ้ลงมาจากเครื่องบินนะครับซึ่งค่ายที่นี้นะครับมันอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองทอชแมนก็ได้แนะนำให้แรมโบ้รู้จักกับชายคนนึงที่เป็นหัวหน้าภารกิจในครั้งนี้ชายเสื้อขาวคนนี้เขาไม่ชื่อว่าเมอร์ด็อกนะครับซึ่งเมอร์ด็อกนะครับเขาก็ไม่ได้รู้จักแรมโบ้เป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่ค่อยได้รู้ประวัติอะไรเกี่ยวกับแรมโบ้เท่าไหร่พอเขามาเปิดประวัติแรมโบ้ดูเท่านั้นเลยครับถึงกับต้องอึ้งเลยแรมโบ้จอห์นเจได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยรบพิเศษอาวุธเบาฝึกมาทางด้านการแพทย์ขับฮอรู้หลายภาษามีผลงาน59ศพได้รับเหรียญซิลเวอร์สตาร์2เหรียญบรอนซ์4เพอร์เพิลฮาร์ต4เหรียญเชิดชูเกียรติ1เหรียญกระหารสูงสุด1โอ้โหประวัติคือแบบยาวมากนะ
นะแรมโบ้เนี่ยหลังจากนั้นนะครับเมอร์ด็อกเขาก็ได้อธิบายภารกิจให้กับแรมโบ้ฟังนะครับสรุปแล้วนะครับภารกิจของแรมโบ้คือการเข้าไปในค่ายทหารของเวียดนามถ่ายรูปเฉลยศึกแล้วก็กลับมาแค่นั้นครับห้ามเข้าไปรบกับข้าศึกเด็ดขาดแรมโบ้เนี่ยเขาก็เอะใจเลยครับบอกว่าอะไรนะแค่เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็กลับแค่นี้นะหลังจากนั้นนะครับผู้พันก็พาแรมโบ้ไปอีกห้องนึงที่มีคอมพิวเตอร์อยู่เต็มไปหมดนะครับซึ่งห้องที่นี่นะครับก็คือห้องควบคุมนั่นเองอย่างที่บอกไปครับว่าภารกิจของแรมโบ้คือการเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็กลับมาฉะนั้นพวกเขาจึงรับรองความปลอดภัยด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์นี้ทั้งหมดและเพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยครับเมื่อไปถึงที่นั่นแรมโบ้จะต้องวอกลับวิทยุมาที่นี่ด้วยครับเพื่อให้เขารับรู้ถึงสัญญาแล้วก็ตำแหน่งของพวกเขาและถ้าเกิดว่าแรมโบ้ไปถึงที่นั่นนะครับก็จะมีอีกคนนึงคอยช่วยเหลือซึ่งคนคนนั้นนะครับจะใช้รหัสว่าโคบาพอเตรียมอุปกรณ์เสร็จนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยแรมโบ้ก็ได้พูดบางอย่างกับผู้พันทอชแมนครับแรมโบ้บอกไปนะครับว่าเมอร์ด็อกเนี่ยมันพูดไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันรู้มานะตอนนี้ฉันไม่ได้ไว้ใจใครเลยนอกจากคุณคนเดียวนะผู้พันหลังจากนั้นแรมโบ้ก็เดินขึ้นเครื่องบินไปเลยครับพอไปถึงสถานที่ที่จะโดดร่มครับแรมโบ้ก็เตรียมตัวที่จะโดดพอกระโดดลงไปเท่านั้นแหละครับไอ้สายร่มเนี่ยมันดันไปเกี่ยวกับประตูเครื่องบินครับทำให้แรมโบ้นั้นติดคาอยู่ที่ตัวเครื่องครับและสายเนี่ยมันก็เหนียวมากๆคืนปล่อยไว้นานครับร่างกายของแรมโบ้เนี่ยจะต้องแหลกสลายแน่นอนเพราะว่าลมเนี่ยมันแรงมากๆแรมโบ้ก็เลยตัดสินใจครับใช้มีดเนี่ยตัดสายร่มนั้นออกไปส่วนทางด้านของเมอร์ด็อกที่รู้ว่าแรมโบ้นั้นตกจากเครื่องบินแล้วก็ลงไม่ตรงจุดนะครับเขาคิดว่าแรมโบ้เนี่ยไม่รอดแน่ๆและก็เตรียมที่จะยกเลิกภารกิจเฉยเลยครับและภารกิจนี้นะครับมันมีเวลาเพียงแค่36ชั่วโมงในการที่แรมโบ้จะไปให้ถึงจุดรับตัวส่วนทางด้านของแรมโบ้ที่กางร่มทันนะครับเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนนึงที่ตามเขามาซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือรหัสโคบานั่นเองครับที่แรมโบ้นั้นจะต้องพบและผู้หญิงคนนี้แหละครับที่จะเป็นคนนำทางแรมโบ้ไปที่ค่ายเฉลยและจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ครับก็ได้จ้างทหารเวียดนามที่เป็นเหมือนทหารรับจ้างเนี่ยแหละครับให้ไปส่งที่ค่ายเฉลยและพวกเขาเนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่สักพักแล้วครับส่วนเรื่องที่คุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวประวัติของชีวิตตัวเองนั่นแหละครับแรมโบ้ก็บอกไปว่าสาเหตุที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะชีวิตฉันน่ะไม่ค่อยมีค่าฉันชนะสงครามในสนามรบมาแต่ฉันต้องกลับไปแพ้ในสงครามอีกแบบนึงที่มันเงียบกว่าซึ่งสิ่งที่แรมโบ้หมายถึงนะครับนั่นก็คือสังคมหลังจากที่ทหารผ่านศึกทุกคนต้องเจอหลังจากเกษียณนั่นเองครับส่วนทางด้านของนางเอกเธอก็ได้เล่าประวัติชีวิตของเธอให้แรมโบ้ฟังครับแต่สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดครับคือการได้ไปอยู่ในอเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเงียบๆพอทั้งคู่ไปถึงหน้าค่ายเฉลยนะครับก็เห็นสาวใส่ชุดสีน้ำเงินคนนึงกำลังขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในค่ายครับซึ่งสาวคนนี้ก็มีหน้าที่ให้ความบำเรอแก่หัวหน้าค่ายเท่านั้นเองครับแต่แทนที่แรมโบ้จะถ่ายรูปแล้วก็กลับครับเขากลับทนไม่ได้ครับที่รู้ว่าทหารผ่านศึกนั้นติดอยู่ข้างในเขาก็เลยตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยนั่นเองครับนางเอกพยายามที่จะห้ามครับแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้แรมโบ้ก็เลยตัดสินใจใช้มีดเนี่ยตัดลวดแล้วก็แหวกเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในได้ครับแรมโบ้ก็ได้ไปพบกับสภาพของเฉลยศึกที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยถูกจับมาทรมานแล้วก็จับขังแรมโบ้นะครับได้ช่วยทหารคนนึงที่ถูกจับแขวนเอาไว้แต่ว่าพวกมันก็รู้นะครับว่ามีข้าศึกบุกเข้ามาแถมยังสั่งทหารในค่ายให้ไล่ล่าแรมโบ้อีกด้วยครับแต่ว่าแรมโบ้นั้นก็ขึ้นเรือไปได้ก่อนครับพอพวกมันรู้ว่าแรมโบ้หนีขึ้นเรือไปครับพวกมันก็วอตามให้ทหารรัตเวนเนี่ยเอาเรือมาดักรอกลางแม่น้ำเลยครับแถมทหารรับจ้างที่รับแรมโบ้ขึ้นเรือมาก็ดันมาหักหลังเขาซะอีกมันจะเอาแรมโบ้ขายให้กับทหารนะครับแต่แรมโบ้เนี่ยก็สู้ครับจนสามารถเอาชนะพวกมันไปได้ทหารรัตเวนเนี่ยก็ยิงใส่เรือแรมโบ้เลยครับจนแรมโบ้เนี่ยต้องเอา RPG มายิงใส่เรือครับจนเรือของพวกมันเนี่ยระเบิดครับแต่ในขณะที่แรมโบ้กำลังจะกระโดดลงจากเรือครับเขาก็ถูกรัดคอไปซะก่อนครับแต่ว่าแรมโบ้เนี่ยก็ใช้มีดที่พกติดตัวมาจัดการไปได้ครับและเขาก็กระโดดลงจากเรือได้ทันครับก่อนที่เรือนั้นจะมาชนจนระเบิดไปพอพวกเขามาถึงจุดก่อนรับตัวครับแรมโบ้เนี่ยก็บอกให้นางเอกรีบหนีไปอีกทางครับก่อนที่พวกมันเนี่ยจะตามมาถึงและพวกมันก็ตามมาทันจริงๆครับพร้อมกับไล่ล่าแรมโบ้กลางทุ่งนาเลยครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็บินมาถึงพอดีครับคนในเครื่องบินก็ได้วอกลับไปบอกเมอร์ด็อกนะครับบอกว่าแรมโบ้เนี่ยพาเฉลยศึกมาด้วยคนนึงนะแต่แทนที่ไอ้เมอร์ด็อกเนี่ยมันจะช่วยแรมโบ้นะครับมันกลับสั่งยกเลิกภารกิจเฉยเลยครับส่วนทางของทอชแมนที่อยู่บนเครื่องบินก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขานั้นโดนเอาปืนจี้อยู่และในที่สุดครับแรมโบ้ก็ถูกจับตัวได้ครับพอทอชแมนกลับมาถึงครับก็โมโหแล้วก็โกรธเมอร์ด็อกอย่างมากครับและสาเหตุที่ไอ้เมอร์ด็อกมันทำแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันแค่ต้องการให้แรมโบ้เนี่ยไปถ่ายรูปที่หน้าค่ายเฉลยครับแล้วก็กลับมาเท่านั้นเพื่อยืนยันว่าสงครามเนี่ยได้จบลงแล้วแล้วก็ไม่มีค่ายเฉลยที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าข่าวเรื่องเฉลยยังมีอยู่และถ้าเกิดหลุดลอกออกไปถึงนักข่าวเนี่ยมันจะต้องเกิดสงครามระหว่างประเทศอีกอย่างแน่นอนและอเมริกานะครับจะต้องยอมเสียเงินจ่ายเงิน 4,000-5,000 ล้านเพื่อช่วยเฉลยศึกเพียงแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมากๆพวกเขาจึงเลือกที่จะปิดข่าวนี้ครับแต่พอแรมโบ้ไม่ได้ไปถ่ายรูปตามภารกิจครับแล้วก็เขาเนี่ยทำนอกเหนือภารกิจมันก็เลยเป็นการเสี่ยงอย่างมากครับที่ข่าวนี้จะรั่วไหลออกไปเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ช่วยแรมโบ้นั่นเองครับส่วนทางด้านของแรมโบ้ที่ถูกจับตัวได้ครับเขาก็ถูกสอบสวนโดยพันโทโพดอฟสกี้ครับโพดอฟสกี้นะครับมันต้องการให้แรมโบ้นั้นวิทยุวอกลับไปที่ค่ายของเขาครับเพื่อที่ต้องการจะให้แรมโบ้นั้นพูดตามสิ่งที่มันบอกนะครับซึ่งสิ่งที่มันบอกนั่นก็คือแรมโบ้นั้นถูกจับตัวในข้อหาจารกรรม
และอเมริกาเนี่ยไม่ควรส่งใครมาที่นี่อีกไม่อย่างนั้นอาจจะต้องพบกับชะตากรรมเช่นเดียวกับคุณแต่แรมโบ้เนี่ยก็ไม่ยอมทำนะครับพวกมันก็เลยจับแรมโบ้นะครับขึงติดกับเครื่องช็อตไฟฟ้าแต่แรมโบ้นะครับก็ไม่กรีดร้องเลยสักคำแถมพวกมันนะครับยังเอามีดรนไฟนะครับแล้วก็ไปบาดที่หน้าของแรมโบ้ด้วยนะครับจนสุดท้ายนะครับพวกมันก็ได้จับเฉลยคนในบริการคนหนึ่งที่แรมโบ้เคยช่วยไว้มาครับและขู่ว่าจะเอามีดทิ่มตาครับถ้าเกิดว่าแรมโบ้ไม่ยอมทำตามสิ่งที่มันบอกจนสุดท้ายนะครับแรมโบ้ก็ยอมทำตามสิ่งที่มันบอกครับและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านางเอกจะปลอมตัวเป็นสาวบำเรอเพื่อลักลอบเข้ามาในค่ายนั่นเองครับพอแรมโบ้วิทยุกลับไปที่ค่ายครับเขาก็ได้ขอคุยกับเมอร์ด็อกเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับแรมโบ้ควรู้แล้วว่าเมอร์ด็อกเนี่ยเป็นคนหักหลังเขาและประโยคสุดท้ายที่แรมโบ้พูดใส่วิทยุนะครับนั่นก็คือเมอร์ด็อกฉันจะไปเล่นงานแกหลังจากนั้นแรมโบ้ก็จับขาไม้วิทยุฟาดเลยครับส่วนนางเอกเนี่ยก็ยิงคุ้มกันไว้ให้ครับตอนนี้ทหารทั้งค่ายเกือบร้อยคนครับตามล่าแรมโบ้เข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆครับพอทั้งคู่หนีรอดจากการไล่ล่าครับแล้วก็นั่งคุยกันอยู่สักพักนะครับนางเอกก็ขอตามแรมโบ้ไปด้วยที่อเมริกาครับเพราะว่านั่นคือความฝันของเธอเลยแรมโบ้ก็ได้ตกลงว่าจะพานางเอกไปด้วยครับแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะออกเดินทางครับนางเอกที่เดินนำหน้าไปก่อนก็ถูกดักยิงเลยครับและแรมโบ้ก็ยิงสู้จนจัดการพวกมันไปได้ครับแต่ในที่สุดครับนางเอกเธอก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับแล้วก็ตายไปในที่สุดคาอกของแรมโบ้เลยครับแล้วมันทำให้แรมโบ้เนี่ยโกรธแล้วก็แค้นมากๆครับตอนนี้แรมโบ้ไม่หนีแล้วครับแรมโบ้นะครับไล่จัดการทหารทุกคนครับที่ไล่ตามเขาครับจัดการทีละคน2คนครับทั้งการพรางตัวลอบสังหารครับฝังตัวอยู่ในโคลนแล้วก็โผล่ขึ้นมาจัดการครับซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาใช้ธนูยิงจัดการแบบเงียบๆพอพวกมันเห็นตัวแรมโบ้นะครับมันก็ไล่ล่าแรมโบ้ไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับและแรมโบ้ก็ไปเจอกับไก่ตัวนึงครับและเขาก็คิดอะไรออกแล้วด้วยทหารเนี่ยเขาก็ยกคนมาเป็นกองทัพเลยครับไล่ล่าแรมโบ้ตามรอยเลือดเข้าไปในป่าอ้อยครับแต่หารู้ไหมครับว่านั่นมันคือกับดักที่แรมโบ้ได้สร้างเอาไว้ครับแรมโบ้นะครับก็จุดไฟล้อมเลยครับแถมยังใช้ลูกธนูระเบิดครับยิงใส่รถของพวกมันอีกด้วยพอแรมโบ้หนีขึ้นไปบนน้ำตกครับเขาก็ใช้ธนูเนี่ยยิงใส่หัวหน้าของพวกมันเลยครับจนตัวหัวหน้าพวกมันเนี่ยแตกไปเลยหลังจากนั้นพวกมันก็เอาเครื่องบินมายิงใส่แรมโบ้เลยครับแต่ว่าแรมโบ้เนี่ยซ่อนตัวอยู่ใต้เครื่องบินครับพอเครื่องบินบินเข้ามาใกล้ๆครับแรมโบ้ก็เลยแอบโดดขึ้นเครื่องบินครับและพวกเขาเนี่ยก็ต่อสู้กันบนเครื่องบินเลยแล้วก็กลายเป็นแรมโบ้ครับที่ชิงจังหวะจากพวกมันเนี่ยโยนลงมาจากเครื่องบินได้ครับหลังจากนั้นนะครับแรมโบ้ก็ขับเครื่องบินเครื่องเนี่ยครับบุกถล่มค่ายพวกมันซาร่าเป็นหน้ากลองเลยครับและในที่สุดครับแรมโบ้ก็สามารถช่วยชีวิตเฉลยศึกออกมาได้ทุกคนเลยครับพอกลับมาถึงที่ค่ายครับแรมโบ้ก็มาหาเมอร์ด็อกเลยครับแถมก็เอามีดขู่ด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าเมอร์ด็อกนะครับแล้วก็สั่งให้เมอร์ด็อกนะครับออกตามหาเฉลยทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ทำไมอย่างนั้นนะครับเมอร์ด็อกเนี่ยโดนแรมโบ้จัดการแน่นอนและตอนสุดท้ายนะครับผู้พันทอชแมนเนี่ยก็ได้พูดคุยกับแรมโบ้นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าที่นี่มันจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องแต่ขอร้องล่ะอย่าเกลียดประเทศของเราได้หรือเปล่าแรมโบ้เนี่ยก็ตอบกลับเลยนะครับว่าผมไม่เคยเกลียดประเทศของผมเลยสิ่งเดียวที่ผมต้องการเนี่ยคืออยากให้ประเทศรักเราเหมือนกับที่เรารักชาติและผมต้องการให้ทหารพันศึกได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการและหนังเรื่องแรมโบ้ในภาคที่2ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับแรมโบ้ภาคที่3ครับนักรบเดนตายมาที่ฉากต้นเรื่องเลยนะครับเรื่องราวของแรมโบ้นักรบเดนตายในภาคที่3ได้เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยครับแรมโบ้ในตอนนี้เขาได้ผันตัวเองเลิกเป็นทหารแล้วนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ใช้การต่อสู้ของเขานะครับหาเงินหารายได้พิเศษเพื่อเลี้ยงชีพเขาต้องต่อสู้กับนักสู้อีกคนนึงที่ฝีมือค่อนข้างร้ายกาจเหมือนกันครับและอาวุธที่พวกเขาใช้ในการต่อสู้ก็มีเพียงแค่กระบองคนละหนึ่งคู่เท่านั้นฝีมือการต่อสู้ของแรมโบ้ในตอนแรกนั้นเขาค่อนข้างเสียเปรียบครับโดนแทงเข่าแทงเข่าไปอย่างเดียวเลยเพราะรูปร่างของแรมโบ้นั้นค่อนข้างตัวเล็กกว่ามากครับแต่พอแรมโบ้เขาเริ่มตั้งหลักได้เขาใช้พละกำลังความบ้าคลั่งวิ่งอัดวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับจนสุดท้ายครับแรมโบ้ที่ตัวเล็กกว่าเขาก็สามารถคว่ำคู่ต่อสู้จนล้มลงไปนอนกองกับพื้นได้สำเร็จและด้วยความที่แรมโบ้เป็นคนที่มีคุณธรรมเขาก็ปล่อยคู่ต่อสู้และก็ไว้ชีวิตคู่ต่อสู้นะครับสุดท้ายแรมโบ้ก็ชนะไปและเขาก็คว้าเงินรางวัลนั้นไปได้ครับซึ่งในตอนนั้นเองผู้พันซามูเอลทอชแมนก็ได้มาดูการต่อสู้ของแรมโบ้ด้วยเขาจะไปหาแรมโบ้หลังจากที่ต่อสู้เสร็จแต่ว่าก็ไม่ทันครับแรมโบ้นั้นขึ้นเรือไปกับเนนเพื่อกลับไปยังวัดที่เขาอาศัยอยู่นะครับพอแรมโบ้กลับมาที่วัดครับตอนนี้เขาใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วก็เรียบง่ายใช้แรงงานสร้างตึกสร้างโบสถ์เพื่อแลกกับที่อยู่ที่พักอาศัยซึ่งผู้พันทอชแมนนะครับก็ตามหาแรมโบ้จนเจอแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะเจอแรมโบ้นะครับสาเหตุที่ผู้พันนะครับมาตามหาแรมโบ้เพราะว่าอยากจะชวนแรมโบ้นั้นไปเข้าร่วมกองทัพเพื่อสืบหาข้อมูลประวัติของผู้บัญชาการโซเวียตรัสเซียครับโดยมีชายใส่สูทคนนี้ครับที่เป็นคนจากรัฐบาลที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตกลิกซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานทูตนะครับเป็นเหมือนคนดูแลงานนี้แล้วก็คอยจัดหากำลังทหารให้เข้าไปร่วมกองทัพนี่แหละครับซึ่งผู้พันซามูเอลทอชแมนที่เป็นหัวหน้าของแรมโบ้เนี่ยเขาเอาด้วยแต่ว่าแรมโบ้นั้นได้ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามนี้อีกแล้วและมันก็หมายความว่าพวกเขานั้นคว้าน้ำเหลวในการที่จะคว้าตัวแรมโบ้ที่เป็นมือดีของทหารไปร่วมทีมนะครับ
พอแรมโบ้ไม่เอาด้วยครับผู้พันซามูเอลทอชแมนเขาก็ต้องลุยเดี่ยวไปกับกองทัพจนสุดท้ายครับกองทัพของผู้พันเนี่ยก็โดนพวกกลุ่มของโซเวียตรัสเซียครับบุกโจมตีแล้วก็จับตัวไปได้จนมาทำให้โรเบิร์ตกลิกนะครับที่เป็นเหมือนผู้ดูแลต้องเอาข่าวนี้มาบอกกับแรมโบ้ครับว่าหัวหน้าของนายเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วนะด้วยความที่แรมโบ้นั้นมองผู้พันว่าไม่ใช่แค่หัวหน้าครับเขาก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยก็เลยบอกให้โรเบิร์ตกลิกนะครับส่งตัวแรมโบ้เข้าไปที่นั่นแต่โรเบิร์ตกลิกเนี่ยก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าแรมโบ้อยากจะเข้าไปจริงๆเขาก็ส่งตัวไปได้แถมยังจะหาอาวุธให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแรมโบ้เข้าไปแล้วถูกจับตัวได้แรมโบ้จะต้องยอมรับอย่างนึงว่ารัฐบาลนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งตัวแรมโบ้เข้าไปเด็ดขาดนั่นหมายถึงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแรมโบ้ทางการจะไม่เกี่ยวนะครับซึ่งแรมโบ้เองเขาก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแหละครับไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมให้มันเสียน้ำลายเปล่าหลังจากนั้นแรมโบ้ก็ได้เดินทางไปหาผู้ชายคนหนึ่งเพื่อเอาอาวุธเลยนะครับซึ่งผู้ชายที่หน้าเหมือนโมฮัมเหม็ดซาร่าที่เป็นนักฟุตบอลอยู่นี้เขามีชื่อว่ามูซาคานินนะครับซึ่งผมจะเรียกเขาว่าพี่ซาร่าแล้วกันนะครับพี่ซาร่าเนี่ยก็คือคนที่โรเบิร์ตกลิกนะครับส่งให้ไปทำภารกิจในครั้งนี้ด้วยแหละครับและเขาก็คือคนที่เอาอาวุธที่พระเอกสั่งมาให้ครับพอพระเอกได้อาวุธนะครับพี่ซาร่าเนี่ยแกก็ถามลองเชิงพระเอกเฮ้ยแกเนี่ยเคยรบหรือเปล่าเนี่ยเคยจับปืนหรือเปล่าทำไมเคยเนี่ยกลับบ้านไปก่อนเลยนะเพราะที่นั่นน่ะมันอันตรายมากดูจากท่าทางแกแล้วเนี่ยแกคงจะไร้ประสบการณ์ในการรบใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณพลาดเนี่ยไม่ต้องมาโทษผมนะผมไม่รับผิดชอบอะไรเลยทั้งสิ้นแหละซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ไม่ได้ตอบแล้วก็อวดโอ้สรรพคุณของเขาอะไรแต่อย่างใดนะครับพออุปกรณ์พร้อมเตรียมความพร้อมเสร็จนะครับแรมโบ้ก็ได้ออกเดินทางไปกับพี่ซาร่าโดยการขี่ม้าไปเลยครับเส้นทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะครับเดินทางข้ามภูเขาผ่านทะเลทรายแห้งแล้งไม่มีต้นไม้แดดร้อนๆส่วนทางด้านของหัวหน้าของแรมโบ้อย่างผู้พันซามูเอลทอชแมนครับก็ถูกจับมาทรมานครับหัวหน้าฝ่ายโซเวียตรัสเซียนะครับที่จับตัวผู้พันมามีชื่อว่าพันเอกไซเซนมันเนี่ยต้องการให้ผู้การซามูเอลทอชแมนนะครับเข้าร่วมกลุ่มกับพวกมันนะครับและมันก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธด้วยเพราะผู้พันซามูเอลทอชแมนไม่ยอมบอกและก็ไม่ยอมเข้าร่วมพวกมันก็เลยจับมาทรมานในขณะนั้นเองครับสายตรวจของพวกมันเนี่ยก็ได้เอาข่าวที่ว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งบุกมาช่วยผู้พันซามูเอลทอชแมนชายคนนั้นมีชื่อว่าแรมโบ้หัวหน้ารัสเซียเนี่ยก็ถามผู้พันไปนะครับว่าเฮ้ยไอ้จอห์นแรมโบ้เนี่ยมันเป็นใครวะทำไมมันต้องมาช่วยแกด้วยแต่ฉันไม่สนหรอกไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะฉันจะต้อนรับมันอย่างสาสมใจเลยทีเดียวส่วนแรมโบ้นั้นเขาก็ได้เดินทางมาถึงแคมป์ของชาวอัฟกานิสถานแล้วนะครับชาวอัฟกานิสถานทุกคนนะครับเขาเนี่ยต้องการที่จะไปบุกยึดดินแดนของพวกเขาจากพวกรัสเซียคืนก็คือต้องการที่จะร่วมมือกับแรมโบ้นั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับมันจึงทำให้พวกเขานั้นไม่อยากจะบุกไปแบบมือเปล่าเพราะมันเป็นเหมือนการฆ่าตัวตายนะครับชาวบ้านชาวอัฟกานิสถานทุกคนนะครับเลยทำได้เพียงแค่รอความช่วยเหลือเท่านั้นแต่ว่าแรมโบ้เนี่ยก็ได้บอกไปว่าเขาเนี่ยรอความช่วยเหลือไม่ได้เขาจะต้องรีบบุกเข้าไปช่วยหัวหน้าของเขาพอความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับชาวอัฟกานิสถานนั้นก็เลยไม่ได้ร่วมมือกับแรมโบ้แต่ว่ามาซูนะครับผู้นำชาวอัฟกานิสถานก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เราไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดกันเพียงแต่ที่ผ่านมานั้นพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากสงครามเป็นอย่างมากทั้งลูกหลานที่ล้มตายบรรพบุรุษที่ล้มตายทหารที่ล้มตายผู้หญิงทุกคนถูกจับไปเป็นนางบำเรอและทุกสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำนั้นไม่มีการตีแผ่ไปสู่โลกภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าการช่วยผู้พันซามูเอลทอชแมนนั้นมันจะทำให้เรื่องราวของพวกเขาถูกตีพิมพ์ตีแผ่ไปสู่โลกภายนอกพวกเขาก็ยินดีที่จะช่วยแน่นอนและชาวบ้านนะครับก็บอกให้แรมโบ้นั้นเดินทางล่วงหน้าไปก่อนและพวกเขาเนี่ยจะตามไปช่วยแน่ๆในขณะที่แรมโบ้นั้นกำลังจะเตรียมออกเดินทางนะครับเขาก็ได้ไปร่วมเล่นกีฬาประจำชาติของคนที่นี่ครับนั่นคือการขี่ม้าเอาแกะดำที่ตายแล้วไปวางในวงกลมเพื่อทำแต้มครับซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ร่วมเล่นกับชาวบ้านด้วยนะครับในขณะที่แรมโบ้กำลังเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานแล้วก็เข้ากับชาวบ้านได้ดีทหารรัสเซียนะครับก็ได้เอาเครื่องบินมาบุกถล่มแคมป์ของชาวบ้านเลยครับทำให้แต่ละคนนั้นก็ต้องวิ่งหนีตายวิ่งหลบลูกกระสุนจนแรมโบ้นั้นก็ต้องวิ่งไปที่ฐานปืนกลเพื่อใช้อาวุธในการต่อสู้นะครับและเขาก็สามารถจัดการเครื่องบินได้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นมันจะค่อยๆสงบลงนะครับพอตกกลางคืนครับแรมโบ้กับพี่โมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยแกก็บุกไปที่ฐานของพวกมันเลยครับแต่สิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในแผนนะครับก็คือมีเด็กน้อยคนนึงแอบตามมาด้วยเด็กน้อยคนนี้นะครับเขามองแรมโบ้เป็นฮีโร่ครับและเขาก็อยากจะเป็นนักรบเหมือนกับแรมโบ้ซึ่งพ่อแม่ของพวกเขานั้นถูกทหารรัสเซียฆ่าตายจากสงครามนะครับแรมโบ้พยายามจะไล่ให้เด็กน้อยกลับไปแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยก็ดื้อครับไม่ยอมกลับซึ่งสถานการณ์มันก็บีบให้แรมโบ้นั้นต้องรีบมุดเข้าไปในฐานครับและเขาก็ทำได้อย่างง่ายดายครับแรมโบ้แอบมุดไปที่ใต้ท้องรถถังครับและเขาก็แฝงตัวเข้าไปฐานของพวกมันจนได้จนกระทั่งแรมโบ้นั้นเข้าไปจัดการทหารที่เฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วก็ขโมยกุญแจออกมาได้ครับและเขาก็ไปหาผู้พันซามูเอลทอชแมนจนเจอในขณะที่กำลังไขกุญแจอยู่นั้นนะครับเด็กน้อยเนี่ยก็ตามมาด้วยครับจนมันทำให้ทหารของพวกมันนั้นรู้ตัวและมันก็เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับแรมโบ้ยังไม่ทันจะได้ช่วยผู้พันซามูเอลทอชแมนออกมาครับตอนนี้เขากลับเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าแทนแล้วแรมโบ้แค่คนเดียวนะครับระเบิดค่ายทหารของพวกโซเวียตรัสเซียจนทำให้พวกมันนั้นปั่นป่วนกันไปหมดครับแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่การหนีเอาตัวรอดเท่านั้นนะครับแรมโบ้ยังไม่สามารถช่วยผู้พันซามูเอลทอชแมนออกมาได้ทางด้านของผู้นำรัสเซียนั้นก็ได้มาหาผู้การซามูเอลทอชแมนครับและ
ถามว่าไอ้แรมโบ้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่เนี่ยมันพยายามจะถล่มฉันแต่มันทำพลาดคอยดูนะพอถึงตอนเช้าเนี่ยฉันจะตามล่ามันซึ่งผู้การทอชแมนเนี่ยเขาบอกว่าแกไม่ต้องไปตามล่าเขาหรอกเดี๋ยวแรมโบ้เนี่ยจะมาตามล่าแกเองผู้นำรัสเซียเนี่ยก็ไม่เชื่อครับบอกว่าบ้าเหรอคนๆเดียวจะสู้กับทหารนักโยงเนี่ยนะมันคิดว่ามันเป็นพระเจ้าเหรอผู้การทอชแมนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพระเจ้าเนี่ยท่านยังทรงมีเมตตานะแต่คนอย่างแรมโบ้เนี่ยเขาไม่มีเมตตาปราณีส่วนทางด้านของแรมโบ้นะครับหลังจากที่หนีตายออกมาได้เขาก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับแรมโบ้นั้นบอกให้พี่ซาร่าเนี่ยพาตัวเด็กกลับไปก่อนส่วนเขาเนี่ยยังกลับไม่ได้เพราะว่าภารกิจยังไม่สำเร็จหลังจากนั้นแรมโบ้ที่บาดเจ็บสาหัสเขาก็ได้ทำการรักษาตัวเองนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับแผลยังไม่ทันจะหายดีแรมโบ้ก็บุกไปที่ค่ายของพวกมันอีกครั้งนึงครับเขาบุกไปจัดการทหารที่เฝ้าปืนกลได้อย่างง่ายดายครับก่อนที่จะค่อยๆลอยตัวลงจากอุโมงค์ซึ่งมันเป็นทางลัดให้ลงไปถึงห้องของผู้พันซามูเอลทอชแมนนะครับพอแรมโบ้ถึงตัวผู้การทอชแมนครับก็สามารถจัดการทหารของพวกมันได้อย่างง่ายดายแล้วก็ช่วยเฉลยศึกผู้หญิงและคนอื่นๆออกมาด้วยได้หลายคนมากๆนะครับแรมโบ้พาพวกเขาหนีไปขึ้นเครื่องบินที่พวกมันนั้นจอดสตาร์ททิ้งไว้ครับแล้วเขาก็บินขึ้นไปเลยครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยิงสกัดครับจนทำให้เครื่องบินนั้นเสียหายจนทำให้แรมโบ้และผู้การนั้นต้องเอาเครื่องลงจอดก่อนที่เครื่องนั้นจะระเบิดครับหลังจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็แยกตัวออกมาจากเฉลยศึกนะครับพอแยกทางกันนะครับพวกมันเนี่ยก็เอาเครื่องบินขับตามแรมโบ้มาอีกครับแรมโบ้เลยต้องใช้ธนูคู่ใจครับยิงใส่เครื่องบินแต่เครื่องบินของพวกมันเนี่ยก็มีหลายลำมากๆครับจนทำให้แรมโบ้นั้นต้องโรยตัวลงไปหลบอยู่ในถ้ำครับซึ่งมันมืดมากๆและพวกมันเนี่ยก็ยังไม่ลดความพยายามนะครับจะตามแรมโบ้ให้ถึงที่สุดพอพวกมันลงมานะครับก็เหมือนกับแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟครับโดนแรมโบ้คนเดียวครับอาศัยความมืดจัดการไปได้ทีละคน2คน3คน4คน5คนพอแรมโบ้เห็นว่าตัวเองนั้นปลอดภัยแล้วเขาก็เลยปีนขึ้นมาข้างบนครับแต่สุดท้ายก็โดนพวกมันอีกคนนึงที่ดักรออยู่แต่แรมโบ้เนี่ยก็ใช้พละกำลังของตัวเองที่เหลืออยู่นะครับสู้จนสุดชีวิตครับและเขาก็สามารถจัดการเอาชนะทหารคนนั้นไปได้ก่อนที่แรมโบ้และผู้การ2คนนะครับจะเดินเท้าเพื่อกลับไปยังเมืองปากีสถานแต่ว่าก็ถูกหัวหน้าของพวกมันนะครับนำกองทัพมาดักอยู่ดีครับผู้บัญชาการโซเวียตรัสเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าให้แรมโบ้เนี่ยมอบตัวเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะทำร้ายใครแต่แรมโบ้เนี่ยก็เปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต้องสู้รบกันละครับในขณะที่แรมโบ้กำลังเสียเปรียบอยู่นะครับ2-1กองทัพมาซูครับผู้นำชาวอัฟกานิสถานนั้นก็ได้อาวุธมาแล้วครับแล้วก็ขี่ม้ามาเป็นกองทัพครับเพื่อบุกมาช่วยแรมโบ้กับผู้การทอชแมนจนสุดท้ายครับหัวหน้าผู้นำโซเวียตรัสเซียที่ติดอยู่บนเครื่องบินก็ถูกแรมโบ้นั้นจัดการถล่มไปได้และแรมโบ้ก็กลายเป็นฝ่ายชนะไปในครั้งนี้นะครับและภารกิจของแรมโบ้ก็ทำสำเร็จนะครับเขาสามารถช่วยชีวิตผู้การออกมาได้และเรื่องราวของแรมโบ้นักรบเดนตายเนี่ยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแรมโบ้ภาคที่4ครับก็สำหรับในภาคที่4นะครับตอนนี้แรมโบ้มีอาชีพจับงูมาขายนะครับในขณะนั้นเองครับก็ได้มีคณะอาสากลุ่มหนึ่งครับได้เดินทางมาหาแรมโบ้เพื่อขอร้องให้แรมโบ้นั้นช่วยเอาเรือออกไปส่งพวกเขาหน่อยพวกเขานั้นต้องการที่จะเดินทางไปประเทศพม่าครับเพื่อนำยารักษาโรคแล้วก็อาหารไปช่วยกับชนเผ่ากะเหรี่ยงที่กำลังทำสงครามกับทหารพม่าอยู่นะครับโดยอาสาคนแรกนะครับมีชื่อว่าไมเคิลเป็นผู้ชายครับมาขอร้องให้แรมโบ้ช่วยนำเรือออกไปหน่อยแต่แรมโบ้นั้นไม่อยากจะช่วยครับเพราะแรมโบ้คิดว่าการที่พวกเขาไปที่นั่นมันไม่สามารถจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งนั้นจนกระทั่งได้ผู้หญิงในคณะครับเธอมีชื่อว่าซาร่ามาลองพูดขอร้องแรมโบ้อีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแรมโบ้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจนะครับบอกว่าการไปของพวกคุณเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าและให้รีบกลับไปซะถ้ายังรักชีวิตของตัวเองเนี่ยพอตกกลางคืนซาร่าเธอก็ยังไม่ยอมละความพยายามนะครับคณะจิตอาสาเนี่ยได้ตั้งใจกันไว้ทุกคนแล้วว่าจะต้องไปที่พม่าให้ได้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านกะเหรี่ยงแถมซาร่าเนี่ยเธอก็ยังด่าแรมโบ้อีกด้วยนะครับบอกว่าถ้าเกิดทุกคนคิดเหมือนคุณเนี่ยโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรอกถึงเราจะช่วยทุกคนทุกชีวิตไม่ได้แต่อย่างน้อยเราได้ช่วยแค่1ชีวิตอย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตของเรามีค่าขึ้นมานะพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับแรมโบ้ก็เลยพาพวกคณะอาสาขึ้นเรือไปเลยนะครับใช้เรือเดินทางไปบนแม่น้ำครับตั้งแต่เช้ายันค่ำครับในขณะที่กำลังเดินทางไปตอนกลางคืนนะครับก็ได้เจอกับพวกกลุ่มโจรสลัดชาวพม่าครับแรมโบ้เนี่ยพยายามที่จะดับเครื่องเรือให้เงียบที่สุดแต่สุดท้ายก็โดนพวกมันจับได้อยู่ดีครับพวกมันแล่นเรือมาใกล้ๆเรือของแรมโบ้เพื่อทำการปล้นครับแต่หัวหน้าของพวกมันเนี่ยดันเหลือไปเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ในเรือครับพวกมันเนี่ยก็เลยจะเอาผู้หญิงขึ้นมาบนเรือด้วยแรมโบ้พยายามที่จะขอร้องครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมจนสุดท้ายครับมันทำให้แรมโบ้นั้นต้องตัดสินใจใช้ความเป็นทหารสงครามครับจัดการพวกมันได้4คนในปืนกระบอกเดียวเท่านั้นเพื่อช่วยชีวิตซาร่านะครับส่วนไมเคิลครับหนึ่งในคณะอาสาที่มาด้วยเนี่ยเขาก็โวยวายครับบอกเฮ้ยแรมโบ้นายจะฆ่าคนแบบนี้ไม่ได้นะคุณเป็นใครอ่ะทำไมถึงได้เลือดเย็นขนาดนี้แรมโบ้เนี่ยก็เดือดจัดเลยครับบอกไอ้ควายมึงอ่ะเป็นใครล่ะแกรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามันจับตัวซาร่าไปเนี่ยมันจะข่มขืนเธอ50ครั้งแล้วมันจะเฉาะกะโหลกพวกแกทุกคนทั้งหมดที่นี่และคราวนี้พวกคุณคิดว่าพวกคุณเป็นใครอ่ะในขณะที่แรมโบ้กำลังเดือดจัดแล้วก็กำลังจะหันเรือกลับนะครับซาร่าเธอก็ยังไม่ยอมแล้วก็ไม่อยากกลับครับเพราะพวกเธอนั้นอุตส่าห์เดินทางมาถึงที่นี่แล้ว
เธอก็เลยขอร้องให้แรมโบ้นั้นพาพวกเธอไปส่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแรมโบ้ก็ยอมใจอ่อนครับพาพวกเขาไปส่งที่ชายฝั่งเพราะเหตุความตั้งใจนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยอยากจะไปส่งก็ตามฉะนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ไปส่งพวกเขาจนถึงชายฝั่งซึ่งไมเคิลแฟนซาร่าเนี่ยก็บอกกับแรมโบ้ไปว่ายังไงเนี่ยผมก็ต้องไปแจ้งกับทางการนะผมรู้ว่าคุณน่ะคิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วที่สังหารคนแต่ผมจะบอกอะไรให้ว่าการสังหารคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องมารอรับเราที่ท่าเรือนะเดี๋ยวเราจะกลับเองทางบกซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็เซ็งครับแพมเฮอะไรนักหนาเนี่ยไม่น่าช่วยแม่งเลยกลายเป็นซาร่าครับที่เธอเนี่ยมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณแรมโบ้ที่อุตส่าห์มาส่งนะครับจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็กลับไปที่เรือเมื่อคืนและเขาเนี่ยก็จัดการเก็บหลักฐานศพที่ได้สังหารไปเมื่อคืนเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานนะครับส่วนทางด้านของทีมแพทย์เนี่ยก็ไปรักษาชาวบ้านที่กำลังรอยาและรอความช่วยเหลือซึ่งดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยก็จะทำหน้าที่ภารกิจสำเร็จด้วยนะครับไปถึงหมู่บ้านให้ความรู้แจกจ่ายยารักษาโรคบันทึกวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งให้กับทางการเพื่อรายงานผลในขณะที่กำลังรักษาอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าก็โดนพวกทหารพม่าบุกเข้ามาโจมตียิงปืนกลสังหารไม่เว้นแม้กระทั่งลูกเด็กเหล็กแดงเป็นการสังหารเพื่อล้างเผ่าพันธุ์โดยแท้จริงพวกมันเนี่ยมีทั้งอาวุธครบมือมีรถปืนกลไล่ยิงพวกชาวบ้านพวกหมอเองเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีตายและซาร่าเนี่ยเธอก็โดนจับตัวไปด้วยนะครับส่วนแรมโบ้เนี่ยเขาก็ได้แต่นอนฝันทุกคืนหลังจากที่พยายามจะหนีสงครามมาทั้งชีวิตแต่ทุกครั้งที่เขาหลับตาลงเนี่ยก็จะนึกถึงเห็นแต่ภาพในอดีตมันตามหลอกหลอนเขาไม่มีวันรู้จบรู้สิ้นราวกับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของเขาแรมโบ้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกครับก็ได้เจอกับบาทหลวงที่มาขอความช่วยเหลือซึ่งบาทหลวงเนี่ยบอกว่าตอนนี้พวกคณะอาสาเนี่ยไม่ยอมกลับมา10กว่าวันแล้วทั้งที่พวกเขาเนี่ยควรจะกลับมาเมื่อ10กว่าวันที่แล้วบาทหลวงเนี่ยติดต่อกับไมเคิลแฟนของซาร่าครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เงียบหายไปเลยขอความช่วยเหลือไปหาสถานทูตแล้วแต่สถานทูตนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็เลยต้องหวังพึ่งกับทหารรับจ้างแทนบาทหลวงเนี่ยขอร้องให้แรมโบ้เนี่ยช่วยพาทหารรับจ้างไปส่งยังที่ที่แรมโบ้นั้นเคยไปส่งพวกซาร่าซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ไม่ลังเลที่จะช่วยนะครับเขาตอบตกลงและเดินเข้าไปที่หลังบ้านจากนั้นเนี่ยก็ใช้ค้อนตีเหล็กทุบเหล็กเผาเพื่อทำมีดพกของตัวเองขึ้นมาเฉพาะกิจเช้าวันรุ่งขึ้นครับแรมโบ้ก็ได้นำเรือของเขาเนี่ยแหละพาเหล่าบรรดาทหารรับจ้างนะครับไปส่งที่เดิมตามจุดที่ได้เคยพาคณะอาสาไปส่งนะครับโดยมีพี่โลนะครับที่ทำได้ว่าเป็นเก่าครับแล้วก็เป็นเหมือนหัวหน้าทีมพอเดินทางไปถึงฝั่งได้นะครับทหารรับจ้างเนี่ยก็เจอกับชายผู้นำทางนะครับรับบทโดยพี่ท็อปสุภกรนะครับในเรื่องเขาชื่อเบียนนะครับพี่โลนเนี่ยก็แจกแจงหน้าที่แต่ละคนเลยนะครับว่าเราจะไปทางไหนให้คนนำทางเดินนำไปส่วนแกไอ้คนขับเรือแกไปเฝ้าเรือไว้พอแจกแจงเสร็จนะครับคนนำทางก็ได้นำทางผู้ทหารรับจ้างไปที่หมู่บ้านเลยครับซึ่งในระหว่างทางที่เดินเนี่ยมันก็มีพวกร่องรอยการต่อสู้ร่องรอยระเบิดร่องรอยหลุมกระสุนเดินทางไปประมาณ10กิโลนะครับจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่พวกคณะอาสาได้ถูกยิงถล่มต้องบอกว่าสภาพหมู่บ้านนั้นไม่เหลือชิ้นดีเลยครับมีร่องรอยของศพเกลื่อนกลาดแมลงวันเนี่ยบินกันว่อนเลยนะเพราะมันผ่านมาหลายวันมากๆพอพวกทหารรับจ้างแต่ละคนเห็นสภาพของหมู่บ้านและก็ศพเยอะขนาดนี้นะครับพวกเขาก็เกิดอาการปอดแหกขึ้นมาครับไม่อยากจะเข้าไปตามตัวพวกคณะแล้วแต่ก็ได้พี่โลดเนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมคอยออกคำสั่งบอกว่าเราก็แค่เข้าไปดูถ้าเกิดว่าพวกคณะอาสาตายหมดเราก็แค่กลับแค่นั้นเองในขณะที่กำลังจะออกเดินทางนะครับจู่ๆก็ได้มีรถทหารพม่าครับขับมาจอดแล้วก็จับเฉลยเนี่ยแหละครับมันไล่ยิงในบ่อทุ่งนาเล่นเป็นเกมอย่างสนุกสนานส่วนพวกทหารรับจ้างเนี่ยก็ต้องหลบครับเพราะว่าไม่อยากจะปะทะแล้วก็ต้องมัวแต่หลบครับจำใจทนดูเฉลยนั้นถูกไล่ยิงครับแต่ในขณะนั้นเองครับพระเอกเขาก็ได้ตามมาด้วยครับแล้วก็ใช้ธนูคู่ใจของเขาจัดการพวกทหารพม่าทั้ง 4-5 คนไปได้อย่างง่ายดายครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้รถของทหารพม่าเนี่ยแหละครับขับไปยังค่ายของพวกมันครับเพื่อแฝงตัวเข้าไปช่วยเฉลยศึกชาวบ้านแล้วก็กลุ่มคณะอาสาครับพอพวกเขาเข้าไปถึงค่ายทหารนะครับแต่ละคนเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กระจายกำลังกันไปเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะดีครับเพราะว่าพวกทหารในหมู่บ้านเนี่ยก็จับเฉลยสาวมาเฉลิมฉลองเต้นรำจนไม่ทันระวังตัวนะครับพวกทหารรับจ้างแต่ละคนก็แบ่งกันครับแล้วก็ไปช่วยคณะอาสาแต่ละคนที่ถูกจับแยกตัวเอาไว้แล้วพวกเขาก็ช่วยพวกผู้ชายออกมาได้ก่อนครับและพี่ล้นเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนนะครับรีบเดินทางกลับไปที่เรืออย่างโดยด่วนโดยที่ไม่ต้องรอแรมโบ้กับซาร่านะครับส่วนแรมโบ้นะครับก็ได้แยกเดี่ยวมาเพื่อช่วยซาร่าครับที่เธอนั้นกำลังจะถูกข่มขืนและแรมโบ้ก็แอบมาด้านหลังครับจัดการสังหารทหารด้วยมือเปล่าไปได้อย่างง่ายดายครับพอแรมโบ้ช่วยชีวิตซาร่าแล้วก็วิ่งหนีออกมาครับก็ดันไปเจอกับทหารพม่าที่ลาดตระเวนอยู่พวกเขากำลังจะถูกยิงนะครับแต่ว่าก็โชคดีที่ได้พลสนัยนั้นใช้ไรเฟิลจัดการทหารพม่าและก็ช่วยชีวิตของแรมโบ้และซาร่าเอาไว้ได้ครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับทหารพม่าเนี่ยก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าค่ายของตัวเองถูกโจมตีแล้วก็เฉลยศึกทุกคนนั้นหนีไปได้หมดเลย
พวกเขาก็เลยสั่งกำลังตามหาอย่างเร่งด่วนเลยครับโดยมีสุนัขดมกลิ่นนี่แหละครับที่เป็นหมานำทางตอนนี้พวกเขาไปคนละทางนะครับแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของพี่โลนครับที่หนีออกมาจากค่ายก่อนและความซวยก็มาเยือนพี่โลนครับเพราะพี่โลนเนี่ยดันซวยครับไปเหยียบกับระเบิดจนขาเนี่ยแทบขาดส่วนกลุ่มที่2เนี่ยมี3คนครับก็คือแรมโบ้ซาร่าแล้วก็พลสไนครับในขณะที่กำลังหนีกันอยู่นั้นนะครับพวกทหารเนี่ยก็ไล่จี้เข้าใกล้มาเรื่อยๆครับแรมโบ้จึงคิดที่จะแยกเดี่ยวออกไปอีกทางนึงครับแล้วก็นัดกันว่าจะไปเจอกันที่เรือแรมโบ้นะครับก็เลยฉีกเสื้อของซาร่าแล้วก็มาพันที่รองเท้าของตัวเองเพื่อให้สุนัขดมกลิ่นนั้นตามตัวเขานะครับแล้วก็สั่งให้พลสไนนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าครับเพื่อดึงความสนใจให้ทหารพม่าทุกคนมาตามตัวแรมโบ้แทนครับและหลังจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ขอระเบิดเคลมอร์อันนึงจากพลสไนที่มีติดตัวมาด้วยแล้วก็รีบวิ่งแยกตัวออกมาอีกทางนึงครับแรมโบ้ได้ทำกับดักครับเอาผ้าเนี่ยไปพันกับระเบิดเคลมอร์เอาไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ที่เศษหัวจรวดครับที่ถูกทิ้งมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2พอสุนัขดมกลิ่นแล้วก็ทหารพม่าไปจนถึงจุดที่เป็นกับดักครับมันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้วมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกครับขนาดแรมโบ้เนี่ยวิ่งเต็มแม็กนะครับห่างออกไปอีกหลายกิโลแรงดันเนี่ยมันก็ยังส่งมาถึงตัวแรมโบ้เลยนะครับพอแรมโบ้เคลียร์ทหารทางนี้เสร็จครับเขาเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งกลับไปที่เรือเลยครับเพราะพวกทหารพม่านะครับก็ได้ไปดักจับพวกทหารรับจ้างกับคณะอาสาที่เรือก่อนหน้านี้แล้วครับแถมพวกมันเนี่ยก็เตรียมที่จะเก็บทุกคนเลยนะครับแล้วแรมโบ้นั้นก็โผล่ไปที่ด้านหลังของพวกพลปืนกลนะครับพอแรมโบ้จัดการพลปืนกลได้ปุ๊บนะครับคราวนี้แหละครับมันก็ถึงหายนะของเหล่าบรรดาทหารพม่าแล้วครับแรมโบ้เนี่ยก็ใส่ยับเลยเลยครับจากที่ตอนแรกพวกมันเนี่ยได้เปรียบครับตอนนี้ก็เสียเปรียบเลยครับต่างคนเนี่ยก็ต่างวิ่งหาอาวุธกันและสุดท้ายพวกเขาแต่ละคนก็มีอาวุธอยู่ในมือเพื่อป้องกันตัวแต่ทหารพม่าก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมันเอาเรือรบมาด้วยและสุดท้ายก็โดนแรมโบ้จัดการไปได้อย่างง่ายดายครับส่วนหัวหน้าของพวกมันนะครับที่เห็นว่าลูกน้องตายกันหมดมันก็พยายามจะหนีครับแต่พอวิ่งหนีไปได้เพียงแค่ไม่กี่ก้าวแรมโบ้เนี่ยก็มายืนดักหน้าหลบอยู่ข้างต้นไม้แล้วก็ใช้มีดสั้นที่ตัวเองพกติดตัวมาตลอดกระซวกเข้าไปที่ท้องน้อยจากนั้นเนี่ยก็แหวกม่านแล้วก็คว้านดึงเฉียงออกมาทางขวาจนไส้และท้องเนี่ยบิดแล้วก็เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมสมกับการล้างแค้นของแรมโบ้นะครับพอทุกอย่างจบลงนะครับซาร่าเนี่ยเธอก็มาตามหาไมเคิลแฟนของเธอซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ได้แต่ยืนดูนะครับเอาใจช่วยว่าเธอจะหาแฟนของเธอเจอหรือเปล่าทั้งที่เขาเนี่ยอุตส่าห์ไม่ไปยุ่งกับอะไรพวกนี้แล้วแต่สงครามเนี่ยมันก็มาหาตัวเขาจนได้และสุดท้ายซาร่าเนี่ยเธอก็หาไมเคิลแฟนของเธอจนเจอวิ่งเข้าไปกอดและเธอเนี่ยก็หันมามองแรมโบ้จากที่ไกลๆแรมโบ้เนี่ยก็ได้แต่ยืนมองครับอีดอกกูบอกมึงแล้วว่าอย่ามาก่อนที่แรมโบ้นั้นจะค่อยๆเดินหายไปและก็ไม่ร่ำลาพวกเขาเลยสักคำนะครับและวันต่อมาครับแรมโบ้เนี่ยเขาก็ได้ออกเดินทางตามหาความสงบของตัวเองอีกครั้งและดูเหมือนว่าที่ที่เขามาเนี่ยมันน่าจะเป็นบ้านเกิดบ้านเก่าที่เขานั้นเคยจากมาและน่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปยุ่งกับใครอยากใช้ชีวิตปัดปลายสงบเงียบๆของตัวเองต่อไปนะครับและเรื่องราวของแรมโบ้ในภาคที่4ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแรมโบ้ภาคที่5นักรบคนสุดท้ายเรื่องราวของแรมโบ้ในภาคที่5ได้เริ่มต้นขึ้นตอนนี้จอร์นแรมโบ้เนี่ยก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมักจะมีพายุฝนฟ้ากระหน่ำรวมทั้งพายุน้ำป่าไหลหลากซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เป็นจิตอาสามาช่วยแกะร่องรอยเส้นทางผู้ประสบภัยเวลาที่ไปตั้งแคมป์ในป่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆครั้งที่เขาช่วยความชำนาญประสบการณ์ของแรมโบ้นั้นสามารถช่วยพวกตำรวจได้เยอะเลยเขาใช้ประสบการณ์ของตัวเองบวกทักษะการขี่ม้าคู่ใจตามหานักท่องเที่ยวที่หลงและติดอยู่ในป่าซึ่งแรมโบ้ก็เจอ2คนนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยบอกว่าแฟนของเขาติดอยู่ในน้ำเขาจะต้องรีบไปตามหาและช่วยแต่แรมโบ้เนี่ยบอกว่าแฟนของนายเนี่ยเสียชีวิตแล้วฉันเพิ่งเห็นศพเมื่อกี้ผู้ชายเนี่ยก็ไม่เชื่อครับเลยรีบวิ่งเข้าไปในป่าอยากจะช่วยแฟนของตัวเองสุดท้ายเนี่ยผู้ชายก็ไม่รอดพร้อมกับน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาส่วนแรมโบ้เนี่ยช่วยชีวิตผู้หญิงได้แค่1คนเท่านั้นเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มสงบลงผู้ตำรวจและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาขอบคุณแรมโบ้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แรมโบ้เนี่ยช่วยพวกเขานะครับประสบการณ์ของแรมโบ้ช่วยพวกตำรวจได้เยอะมากๆจากนั้นแรมโบ้ก็กลับมาที่บ้านซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลาย10ปีแล้วป้ามาเรียครับเธอก็อาศัยอยู่ที่นี่และเป็นแม่บ้านตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของแรมโบ้ป้ามาเรียเนี่ยเธอเป็นคนที่เข้าใจหัวอกแรมโบ้มากที่สุดนะครับซึ่งป้ามาเรียเนี่ยก็ขอบคุณแรมโบ้ที่ให้เธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วแรมโบ้เนี่ยก็ช่วยเลี้ยงแกเบรียลที่เป็นหลานของเธออีกด้วยแรมโบ้เนี่ยยังโทษตัวเองนะครับที่เขาช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวได้แค่คนเดียวแต่ป้ามาเรียเนี่ยก็ได้พูดปลอบใจไปว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะแรมโบ้สงครามมันจบแล้วที่เวียดนามมันก็จบแล้วคุณจะโทษตัวเองทุกครั้งที่มีคนเสียชีวิตไม่ได้ซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็พยายามจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังติดค้างอยู่ที่ตัวเขา
สงครามการสูญเสียเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดทุกครั้งที่แรมโบ้เจอเรื่องเครียดเขามักจะลงไปที่ห้องใต้ดินเปิดเพลงร็อกเพลงโปรดประจำตัวในยุค80ของเขาฟังและจะอยู่กับตัวเองแบบนั้นทั้งวันนะครับภายในห้องใต้ดินของแรมโบ้ก็จะสะสมพวกอาวุธยุทโธปกรณ์และก็ของสมัยที่เขาหนุ่มๆเนี่ยใช้งานได้อยู่เป็นประจำแรมโบ้แก่อายุมากขึ้นก็ต้องกินยาคลายเครียดลดความดันพอวันว่างๆก็จะไปซ้อมฝึกขี่ม้าวันนี้เนี่ยได้ม้าตัวใหม่มาซึ่งมันพยศมากๆแรมโบ้เองก็ควบคุมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ในบ้านหลังนี้อยู่กัน3คนมีแรมโบ้แม่บ้านมาเรียแล้วก็แกเบรียลที่เป็นหลานของมาเรียซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็เลี้ยงดูแกเบรียลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับรักเหมือนลูกคนนึงเลยตอนนี้เธอโตขึ้นโตเป็นสาวแล้วแล้วกำลังจะเข้ามหาลัยในอีกไม่ช้าและเขาเองก็รู้เรื่องนี้ดีวันนึงเนี่ยหลานสาวของเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และมีชีวิตที่ดีในอนาคตจากนั้นแรมโบ้ก็ลงไปในห้องใต้ดินอีกครั้งซึ่งทุกครั้งที่เขาเดินลงไปเนี่ยก็มักจะนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตสงครามการสูญเสียที่มันยังเป็นปมติดอยู่ในใจเขามาเสมอถึงแม้ว่าเขาพยายามจะลืมมันเท่าไหร่แต่มันก็ทำไม่ได้สักทีแรมโบ้มักจะใช้เวลาว่างในการประดิษฐ์อาวุธทำมีดตีเหล็กซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่สมัยเป็นนักรบสงครามจากนั้นแกเบรียลเนี่ยก็มาคุยกับแรมโบ้ซึ่งเธอเนี่ยก็มาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ลุงเนี่ยไม่สามารถช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวได้แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของลุงนะคะลุงเนี่ยทำเต็มที่แล้วแกเบรียลมาคุยกับแรมโบ้ครับเรื่องที่เธอกำลังจะโตเป็นสาวตอนนี้เนี่ยเธอไม่รู้เลยว่าเธออยากจะทำอะไรในชีวิตเลยถามแรมโบ้ว่าตอนที่ลุงอายุเท่าหนูเนี่ยลุงรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าลุงอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรซึ่งแรมโบ้ก็ได้ตอบไปว่ารู้สิลุงเนี่ยอยากเป็นทหารและพอได้เป็นแล้วเนี่ยมันก็ดีมากๆเลยจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องงานเลี้ยงครับซึ่งแกเบรียลเนี่ยเธอจะต้องรีบไปงานเลี้ยงในอีก1ชั่วโมงแต่แรมโบ้เนี่ยก็ได้บอกว่าทำไมไม่ชวนเพื่อนๆมาที่นี่ล่ะมาจัดกันที่อุโมงค์นี่แหละซึ่งปกติแล้วแรมโบ้เนี่ยจะหวงอุโมงค์ของตัวเองมากๆนะครับแม้กระทั่งป้ามาเรียเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ได้ลงไปเลยแปลว่าเขาเนี่ยรักแกเบรียลมากๆถึงขนาดยอมให้เพื่อนๆเนี่ยมาจัดงานเลี้ยงที่อุโมงค์ของเขาตอนกลางคืนแกเบรียลเนี่ยก็จัดงานเลี้ยงที่ใต้อุโมงค์ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็มากันเกือบ10คนปาร์ตี้เปิดเพลงกันอย่างสนุกสนานซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับปาร์ตี้จนดึกแล้วก็เลิกกลับบ้านกันระหว่างนั้นแกเบรียลเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากจีเซลซึ่งเป็นเพื่อนในอดีตซึ่งจีเซลเนี่ยได้โทรมาบอกว่าตอนนี้ฉันเจอพ่อของเธอแล้วอยู่ที่เม็กซิโกมีที่อยู่ด้วยเดี๋ยวจะส่งไปให้นะทำให้แกเบรียลเนี่ยเธอรู้สึกดีใจมากๆซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแกเบรียลเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นหน้าพ่อของตัวเองเลยตั้งแต่เด็กพ่อของเธอทิ้งเธอไปแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อแบบนั้นคิดว่าพ่อของเธอเนี่ยน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเธอเลยอยากจะไปฟังคำตอบจากปากของพ่อของเธอชัดๆแต่แรมโบ้เนี่ยก็ห้ามครับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่หนูคิดนะไอ้คนเลวแบบนั้นเนี่ยมันไม่สมควรที่จะได้เจอหน้าหนูอีกครั้งลุงสัญญานะว่าถ้าเกิดเมื่อถึงเวลาเนี่ยลุงจะบอกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูได้รับรู้สุดท้ายแล้วแกเบรียลเนี่ยก็ต้องยอมเชื่อแรมโบ้ครับในเมื่อแรมโบ้สั่งห้ามไม่ให้ไปเธอก็จะไม่ไปก็ได้แต่พอวันรุ่งขึ้นแกเบรียลเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับยายซึ่งเธอบอกว่าเธอเนี่ยเจอที่อยู่ของพ่อแล้วและอยากจะไปที่เม็กซิโกเพื่อไปตามหาพ่อยายเนี่ยก็พูดเหมือนแรมโบ้เลยครับสั่งห้ามนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอมันเนี่ยคือมันกำลังเอาหัวเข็มขัดฟาดแม่ของเธออยู่นะแต่แกเบรียลเนี่ยก็บอกว่าเวลามันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ซึ่งยายเนี่ยก็ขานหัวชนฝาเลยครับยังไงก็ไปหาไอ้คนเลวพันนั้นไม่ได้พวกเขาเนี่ยเกลียดพ่อของแกเบรียลมากๆเพราะมันทำชั่วไปเยอะเธอดูสิแกเบรียลลุงแรมโบ้สมควรที่จะเป็นพ่อของเธอรักเธอมากซะยิ่งกว่าลูกซะอีกสุดท้ายแล้วเธอก็ถูกสั่งห้ามเด็ดขาดครับว่าห้ามไปเด็ดขาดแกเบรียลเนี่ยเธอก็บอกว่าโอเคงั้นหนูไม่ไปก็ได้จากนั้นแกเบรียลเนี่ยก็ขับรถออกไปข้างนอกครับบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่มหาลัยก่อนออกไปเนี่ยก็ขอโทษแรมโบ้ขอโทษนะคะลุงในสิ่งที่หนูทำลงไปเมื่อกี้ซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็ให้อภัยครับเขาไม่เคยโกรธหลานตัวเองอยู่แล้วแต่พอขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยแกเบรียลเธอก็ลังเลครับว่าจะไปหาเพื่อนที่มหาลัยหรือจะไปหาพ่อที่เม็กซิโกดีสุดท้ายเนี่ยเธอก็ตัดสินใจครับเลี้ยวรถข้ามชายแดนไปฝั่งเม็กซิโกเพื่อไปหาจีเซลเพื่อนที่อยู่เม็กซิโกอยู่แล้วพอไปถึงเนี่ยทั้งคู่ก็อบกอดกันแล้วก็พูดจาทักทายกันซึ่งจีเซลเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินครับหน้าตาหน้าคบหาจริงๆตรงกลางคืนเนี่ยจีเซลก็ได้พาแกเบรียลไปหาพ่อของเธอตามที่คุยบอกไว้เลยครับซึ่งพอแกเบรียลไปถึงเนี่ยก็ได้เจอกับพ่อเธอจริงๆแต่ว่าอยู่กับครอบครัวใหม่แกเบรียลต้องการจะถามพ่อของเธอนะครับว่าสรุปแล้วที่ทิ้งเธอไปเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลอะไรกันแน่พ่อของแกเบรียลเนี่ยก็เลยยอมพูดความจริงในเมื่อเธออยากรู้ฉันก็จะให้คำตอบเธอก็ได้ในตอนที่ฉันทิ้งเธอไปเนี่ยฉันมองไปที่หน้าของเธอแล้วก็แม่ของเธอและฉันก็คิดได้ว่า
พวกเธอทั้งคู่ไม่มีประโยชน์และฉันไม่อยากจะมีพวกเธอทั้งคู่เป็นมารผจญชีวิตซึ่งพอแกเบรียลได้ยินคำตอบเนี่ยทำให้เธอเนี่ยรู้ซึ้งถึงอินทผาลัมเลยนะครับว่าน่าจะเชื่อลุงแรมโบ้ตั้งแต่แรกแกเบรียลร้องไห้เสียใจมากๆครับและอยากจะกลับบ้านฉันไม่น่ามาที่นี่เลยฉันน่าจะเชื่อลุงแรมโบ้ตั้งแต่แรกฉันน่าจะเชื่อยายฉันแต่จีเซลเนี่ยก็ได้บอกว่านี่เธอกำลังเครียดนะไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวให้สบายใจก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับก็ได้เธอกำลังเสียใจอยู่ขับรถกลับไม่ได้หรอกและเดินทางกลางคืนเนี่ยมันอันตรายซึ่งแกเบรียลเนี่ยเธอก็ยอมไปเที่ยวกับจีเซลตามคำขอนะครับระหว่างที่เธอไปเที่ยวเนี่ยก็ได้มีพวกกลุ่มผู้ชายในบาร์เข้ามาตีสีตีสนิทเธอพยายามจะชวนเธอกินเธอดื่มแต่เธอเนี่ยก็ไม่เล่นด้วยและพยายามปฏิเสธแต่พวกมันเนี่ยแอบหยอดยานอนหลับใส่เข้าไปในแก้วของแกเบรียลครับโดยที่เธอเนี่ยไม่ทันระวังตัวพอเธอดื่มเข้าไปภาพเธอเนี่ยก็ตัดไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจีเซลก็ได้เลือกที่จะโทรไปหาป้ามาเรียครับบอกว่าแกเบรียลเนี่ยมาที่นี่และตอนนี้เธอก็หายตัวไปทำให้ป้ามาเรียเนี่ยรีบเอาเรื่องนี้มาบอกกับแรมโบ้ว่าตอนนี้หลานสาวเนี่ยไปหาพ่อที่เม็กซิโกแล้วก็หายตัวไปไม่กลับมาเลยแรมโบ้เนี่ยเดือดจัดมากๆเลยครับรีบขับรถมุ่งหน้าไปยังเม็กซิโกโดยด่วนส่วนทางด้านของแกเบรียลเนี่ยเธอก็ถูกจับตัวมาหลังจากที่โดนมอมยาเนี่ยเธอถูกพวกแก๊งแมงดาครับจับตัวลักพาตัวสาวๆให้มาเป็นโสเภณีขายบริการให้กับชายที่มาซื้อซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคนพยายามจะหนีด้วยนะครับพวกมันเนี่ยก็เลยตบสั่งสอนกระทืบเละเทะทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างหวาดกลัวมากๆและไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งทางด้านของแรมโบ้เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาพ่อของแกเบรียลซึ่งพอไปถึงพ่อของแกเบรียลเนี่ยได้แต่พูดว่าแกเบรียลไม่ได้อยู่ที่นี่เธอมาที่นี่จริงแต่ฉันก็ไล่เธอกลับไปแล้วซึ่งพ่อของแกเบรียลเนี่ยก็กลัวแรมโบ้มากๆนะครับเพราะแรมโบ้เนี่ยเคยขู่ไว้ว่าห้ามยุ่งกับแกเบรียลเด็ดขาดจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ไปดักเจอกับจีเซลสอบสวนเค้นความจริงว่าสรุปแล้วแกเบรียลเนี่ยหายไปไหนซึ่งจีเซลเนี่ยก็ได้พูดไปว่าฉันไม่รู้ฉันพาเธอไปหาพ่อและเราก็ไปเที่ยวผับกันต่อระหว่างเที่ยวเนี่ยฉันเห็นเธอคุยกับผู้ชายคนนึงฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันและจากนั้นต่างคนก็ต่างเที่ยวฉันเมาต่างคนต่างแยกย้ายฉันนึกว่าเธอกลับไปแล้วแต่แรมโบ้เนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่ากำไรที่ข้อมือของแกเบรียลเนี่ยมันเป็นของแม่แกเบรียลซึ่งเธอรักกำไรอันนี้มากๆไม่มีทางให้ใครเด็ดขาดแรมโบ้จึงรู้ทันทีว่าอีดอกจีเซลเนี่ยขายเพื่อนกินน่าจะขายให้กับพวกแมงดาสุดท้ายแล้วจีเซลเนี่ยก็จำนนต่อหลักฐานครับแรมโบ้เนี่ยก็เลยพูดขู่ไปว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่พาฉันไปเจอไอ้คนนั้นเนี่ยฉันจะสังหารเธอเป็นคนแรกจากนั้นจีเซลเนี่ยก็เลยต้องพาแรมโบ้ไปที่ผับเพื่อไปหาผู้ชายที่มอมเล่าแกเบรียลเมื่อคืนแรมโบ้เนี่ยก็ยืนเฝ้ามันอยู่ทั้งคืนเลยครับพอมันออกมาจากผับเนี่ยมันก็เตรียมตัวพาผู้หญิงออกไปขั้วด้วยแต่แรมโบ้เนี่ยก็ฉวยโอกาสตะคุบตัวจากด้านหลังแล้วก็หยิบรูปแกเบรียลให้มันดูว่าแกเอาผู้หญิงคนนี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งไอเอลซิโก้เนี่ยมันก็ปฏิเสธครับบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้จักแรมโบ้เนี่ยก็เลยต้องใช้ไม้เด็ดตัวเองครับสั่งสอนให้รู้สำนึกซะบ้างมึงปากแข็งใช่ไหมใช้ปลอกด้ามมีดเนี่ยทุบเข้าไปแล้วก็กระซวกไปที่ขาจากนั้นเนี่ยก็หักไหปลาร้าซึ่งบอกเลยว่ามันทรมานสุดๆเลยครับร้องจากแต่แรมโบ้เนี่ยก็เอามือปิดปากเอาไว้จนมันเนี่ยต้องยอมแพ้ครับโอเคฉันบอกก็ได้ฉันบอกก็ได้จากนั้นมันเนี่ยก็บอกทางไปฐานของมันซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็เป็นคนขับรถไปเองเลยระหว่างนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนนึงครับที่แอบสะกดรอยตามมาตั้งแต่ในผับแล้วขับรถตามแรมโบ้ไปด้วยซึ่งที่นั่นเนี่ยผู้หญิงจะถูกจับมาขังและจะต้องรับแขกวันละอย่างน้อย 40-50 คนส่วนแรมโบ้เนี่ยก็มาถึงสถานที่แล้วครับและเขาเนี่ยก็ชกไอเอลซิโก้จนหลับไปนอนหลับฝันดียิ่งกว่าชุกนอนโตโต้จากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็เดินขึ้นไปข้างบนซึ่งระหว่างนั้นสายของพวกมันเนี่ยก็เห็นว่าแรมโบ้มาด้อมๆ มองอยู่แถวนี้ด้วยก็เลยโทรเรียกพวกให้มาดักรอแรมโบ้เนี่ยพยายามจะเดินขึ้นไปตามหาหลานสาวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนพวกมันมาดักล้อมรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็โดนล้อมอยู่ประมาณสัก40กว่าคนซึ่งพวกมันเนี่ยก็ถามแรมโบ้นะครับว่ามาทำอะไรแถวนี้ล่ะลุงจะมาซื้อบริการเหรอเดินหลงทางมาหรือเปล่าพวกมันค้นตัวแรมโบ้นะครับแล้วก็ยึดมีดไปด้วยแล้วก็ได้เจอกับรูปถ่ายของแกเบรียลว่าอินี่เนี่ยเราจับตัวมันมานี่หว่าแรมโบ้เนี่ยก็มีอาการครับทำให้พวกมันรู้ทันทีว่าแรมโบ้เนี่ยมาตามหาเด็กสาวคนนี้ซึ่งไอ้วิกเตอร์เนี่ยก็ไม่พอใจเลยครับที่มีคนสืบสาวราวเรื่องจะมาถึงตัวพวกมันแล้วก็เลยจัดการสั่งลูกน้องเนี่ยให้กระทืบแรมโบ้ถึงแม้ว่าแรมโบ้จะเก่งขนาดไหนแต่พวกมันเนี่ยก็มีทั้งอาวุธมีทั้งปืนแถมยังหนุ่มยังแน่นกันอีกด้วยสุดท้ายเนี่ยแรมโบ้ก็โดนกระทืบจนสะบักสะบอมปางตายจากนั้นไอ้ฮิวโก้มาร์ติเนสหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็ได้มาบอกกับแรมโบ้ไปว่าผู้หญิงที่ฉันจับตัวมาเนี่ยคนพวกนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันครั้งนี้เนี่ยฉันจะปล่อยแกไปฉันจะสั่งสอนแกแต่ฉันจะทำให้หลานสาวของแกเนี่ยทรมานมากที่สุดเพื่อที่แกจะได้เห็นว่าการมันเล่นกับนรกเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งในตอนนั้นไอ้วิกเตอร์คนน้องเนี่ยก็ได้บอกให้พี่ชายตัวเองเนี่ยเก็บมันเลยเก็บแรมโบ้ไปเลยมันจะได้ไม่เป็นก้างขวางคอในอนาคตแต่พี่ชายเนี่ยก็ไม่ยอมครับบอกว่าสั่งสอนมันก็พอเอามีดบากหน้าซึ่งวิกเตอร์เนี่ยก็ต้องทำตามนะครับทำให้แรมโบ้เนี่ยมีแผลที่หน้า
และพวกมันเนี่ยก็ปล่อยให้แรมโบ้นอนจมอยู่ตรงกองขยะตรงนั้นพอพวกมันไปกันหมดแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เธอได้แอบตามมาเธอก็มาช่วยแรมโบ้แล้วก็พาแรมโบ้ไปรักษาตัวที่บ้านของเธอจากนั้นวิกเตอร์เนี่ยก็มาโวยพี่ชายตัวเองครับบอกว่าทำไมพี่ไม่เก็บมันเลยวะฮะเก็บมันไว้ทำไมสุดท้ายแล้ววิกเตอร์เนี่ยทำอะไรพี่ชายตัวเองไม่ได้ครับมันก็เลยไปขอเอาเรื่องนี้เนี่ยไปลงกับแกเบรียลวิกเตอร์เนี่ยไปหาแกเบรียลแล้วก็จับแกเบรียลเนี่ยฉีดสารเสพติดเข้าไปในตัวแล้วก็กระทำชำเราจนหนำใจแล้วก็ใช้มีดเนี่ยบากหน้าแกเบรียลเหมือนกับตอนที่ทำกับแรมโบ้เลยส่วนทางด้านของแรมโบ้เนี่ยก็นอนพักรักษาตัวมาหลายวันแล้วซึ่งผู้หญิงคนที่ช่วยเนี่ยเธอมีชื่อว่าคาร์เมนนะครับเธอเป็นนักข่าวอิสระและเธอเนี่ยก็ตามสืบพวกพี่น้องฮิวโก้มาตลอดโดยเธอเนี่ยก็อยู่ดูแลแรมโบ้รักษาเนื้อรักษาตัวจนหายดีพอแรมโบ้ฟื้นตื่นขึ้นมามีสติเนี่ยทั้งคู่ก็ได้คุยกันว่าน้องสาวของเธอเนี่ยก็เคยเผชิญชะตากรรมเดียวกับหลานสาวของแรมโบ้นั่นแหละถูกพวกมันจับตัวแล้วก็ฉีดยาใส่จนน้องสาวของเธอเนี่ยเสียชีวิตเธอเนี่ยทำใจไม่ได้ครับและพยายามตามข่าวเพื่อเปิดโปงพวกมันแต่ตัวเธอคนเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะมันอันตรายมากๆจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ขอที่อยู่ของพวกมันและขอข้อมูลทั้งหมดที่แรมโบ้ควรจะรู้ซึ่งคาร์เมนเนี่ยเธอก็ยอมช่วยแรมโบ้นะครับพอแรมโบ้ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปตามที่อยู่นั่นเลยและก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายที่จะมาซื้อบริการซึ่งลูกน้องของพวกมันเนี่ยก็ไม่ทันระวังตัวนะครับทำธุรกิจทำงานปกติแรมโบ้อาศัยที่เผลอครับใช้ค้อนเนี่ยทุบปัง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 สามตัวจัดการได้ภายใน3วิจากนั้นก็บุกขึ้นไปข้างบนตอนที่พวกมันเนี่ยไม่ทันระวังตัวไม่มีกาดแรมโบ้บุกไปเนี่ยก็ทุบพวกผู้ชายที่มาซื้อบริการนะครับทุบจนเละแล้วก็บอกให้ผู้หญิงที่ถูกจับตัวมาเนี่ยให้หนีไปแต่แต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าหนีเลยสักคนครับเพราะกลัวพวกมันเนี่ยจะจับตัวได้แรมโบ้บุกไปแต่ละห้องเนี่ยจนกระทั่งเจอตัวของแกเบรียลซึ่งแกเบรียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพอาการที่หวาดผวาหวาดกลัวแล้วก็ถูกบาดหน้าด้วยแรมโบ้เห็นแล้วเนี่ยก็สงสารหลานสาวตัวเองมากๆจากนั้นเขาก็ช่วยแกเบรียลออกมาแล้วก็เตรียมตัวขับรถพากลับบ้านซึ่งในระหว่างนั้น2พี่น้องมาร์ติเนสเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าแรมโบ้เนี่ยได้บุกมาที่ซ่องของพวกมันจนทำให้น้องชายเนี่ยต้องดุพี่ชายไปครับฉันบอกแกแล้วไงพี่ว่าให้จัดการสังหารมันซะตั้งแต่ตอนนั้นคราวหลังเนี่ยรบกวนเชื่อผมด้วยนะครับซึ่งพี่ชายเนี่ยก็เซ็งเลยครับโอ้โหแม่งโดนน้องชายตัวเองด่าส่วนแรมโบ้ที่พาแกเบรียลกลับบ้านนะครับระหว่างนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นมาสลืมสลือเธอเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วครับร่างกายมันไม่ไหวได้รับสารเสพติดที่มันเกินขนาดซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็รู้ดีนะครับแต่เขาก็พยายามจะชวนหลานสาวตัวเองคุยเพื่อไม่ให้เธอนั้นหลับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแกเบรียลเธอก็ทนไม่ไหวครับค่อยๆหลับอย่างสงบจากไปด้วยอาการเสพสารเสพติดเกินขนาดนะครับทำให้แรมโบ้เนี่ยเสียใจมากๆคนที่เขารักรอบตัวเขาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะจากเขาไปเสมอและเขาเองเนี่ยก็เริ่มแค้นขึ้นมาทันทีแรมโบ้ขับรถพาศพของแกเบรียลกลับไปที่บ้านซึ่งพอยายรู้เรื่องเนี่ยก็เสียใจมากๆเลยครับอุตส่าห์เตือนแล้วว่าอย่าไปแต่สุดท้ายพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจอย่างเดียวแรมโบ้ฝังศพแกเบรียลไว้ที่สวนหลังบ้านของตัวเองและหลังจากนั้นแรมโบ้ก็ได้บอกให้ป้ามาเรียเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับน้องสาวที่บ้านซะทั้งคู่เนี่ยก็กอดร่ำลากันนะครับเพราะไม่มีแกเบรียลอยู่แล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตเป็นของตัวเองจากนั้นแรมโบ้เนี่ยเขาก็ได้เริ่มภารกิจของตัวเองเลยในเมื่อกูอยู่ของกูดีๆแล้วพวกมึงดันรนหาที่เองแรมโบ้เนี่ยได้สร้างแผนภูมิสมรภูมิรบของตัวเองเสมือนกับว่าเขาเนี่ยอยู่ในป่าประดิษฐ์แล้วก็จำลองทุกอย่างให้เหมือนกับสนามรบสร้างค่ายสร้างกับดักเพื่อเตรียมรับมือกับศึกใหญ่ที่มันกำลังจะมาถึงเขาใช้วัสดุใกล้ตัวนี่แหละครับเอามาประดิษฐ์ฝังไว้ยังใต้ดินฝังไว้ในถ้ำเอาเหล็กมาเชื่อมทำเป็นกับดักแหลมๆตัดไม้ให้บางๆมั่งเพื่อทำให้มันหล่นลงมาเป็นกับดักเสมือนว่าอยู่ในป่าสมัยที่เขาเป็นนักรบเวียดนามเอาปืนมาวางตามที่ต่างๆเพื่อจะได้หยิบใช้ได้คล่องจากนั้นก็เข้าไปในโรงตีเหล็กครับเชื่อมทำอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาประดิษฐ์เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ในสมัยรบในตอนที่อยู่สงครามเวียดนามทั้งนั้นของที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปแรมโบ้ก็สามารถทำมาเป็นอาวุธเป็นกับดักในการพรางตัวพรางมีดได้หมดอาวุธยุทโธปกรณ์เก่าๆที่เขาเคยใช้เนี่ยก็เอามาฝึกให้มันคล่องมือแรมโบ้เนี่ยก็มาฝึกยิงคันธนูครับดึงขึงให้ตึงแล้วก็เล็งไปที่เป้ากระสุนต่างๆที่เขาฝังไว้ใต้ดินเนี่ยมันน่าจะได้ใช้การแน่นอนแม้กระทั่งมีดด้ามเล็กที่เขาเอามาขัดมาเจียใหม่ก็น่าจะได้ใช้หรือธนูคู่ใจในสมัยหนุ่มๆก็มายิงใส่ไพ่โดยที่ไม่พลาดเป้าถึงแม้ว่าสังขารเขาจะแก่ขึ้นแต่ประสบการณ์และความแม่นยำมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็กลับไปหาคาร์เมนอีกครั้งซึ่งเขาเนี่ยก็จะมาขอที่อยู่ของวิกเตอร์มาร์ติเนสครับน้องชายของฮิวโก้ซึ่งคาร์เมนเนี่ยเธอก็เตือนนะครับว่ามันอันตรายมากคุณอย่าไปเลยแต่สุดท้ายแรมโบ้เนี่ยก็ขอร้องครับก็ผมเนี่ยอยากให้มัน
ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความเจ็บปวดสูญเสียคนที่รักว่ามันรู้สึกยังไงซึ่งคาร์เมนเนี่ยเธอก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เธอเนี่ยไม่กล้าพูดสุดท้ายแล้วเธอก็ยอมบอกที่อยู่ของวิกเตอร์ให้กับแรมโบ้ไปพอแรมโบ้ได้ที่อยู่ของวิกเตอร์เนี่ยเขาก็ลุยเดี่ยวไปเลยใช้อาวุธเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องใช้ปืนใช้มีดปาใส่บุกเข้ามากระซวกจ้วงแทงมั่งอะไรมั่งนะครับแทบไม่ต้องใช้เสียงเลยและแรมโบ้เนี่ยก็บุกไปถึงห้องของไอ้วิกเตอร์จนได้ซึ่งตอนนั้นวิกเตอร์เนี่ยมันก็กำลังอาบน้ำอยู่พอเช้ารุ่งขึ้นฮิวโก้พี่ชายเนี่ยก็กลับมาที่บ้านแล้วก็พบว่าพวกตำรวจเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เต็มเลยพอเขาขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยปรากฏว่าหัวของน้องชายของเขาเนี่ยถูกตัดอย่างโหดเหี้ยมถูกทรมานแล้วก็เสียชีวิตอย่างทรมานและตรงนั้นเนี่ยมันก็มีรูปของแกเบรียลติดอยู่ทำให้ฮิวโก้รู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของแรมโบ้ชายแก่ที่แม่งมาหาเรื่องกูแน่นอนแรมโบ้เองเนี่ยก็เอาหัวของวิกเตอร์ไปโยนเล่นข้างถนนแล้วก็กลับไปรอที่บ้านฝึกฝนร่างกายตัวเองพร้อมกับเตรียมรับมือกับศึกใหญ่ในคืนนั้นเลยครับวิกเตอร์เนี่ยก็ได้รวบรวมกำลังพลพาพวกไป50กว่าคนเนี่ยบุกไปที่บ้านของแรมโบ้เลยครับซึ่งมันก็ตามหาไม่ยากหรอกแรมโบ้เองเนี่ยก็ยืนเคารพหลุมศพของหลานสาวตัวเองรออยู่แล้วเขารู้ได้ทันทีว่าพวกมันจะต้องมาในไม่ช้าแน่นอนทันทีที่พวกมันขับรถมาถึงเนี่ยยังไม่ทันจะเข้าเขตบ้านของแรมโบ้ดีกับดักลูกแรกก็ทำงานเลยครับพวกมันเนี่ยเหยียบกับดักของแรมโบ้ไปเต็มๆจนทำให้เกิดการบึมบัมบึมบัมจนต้องจอดรถและเดินเท้าเข้าไปวิกเตอร์เนี่ยประกาศเลยว่าใครจับมันได้ฉันมีรางวัลพิเศษให้ถล่มมันให้ราบคาบแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นหน่วยรบพิเศษทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนอาวุธครบมือพวกมันเนี่ยพยายามจะไปจัดการแรมโบ้ภายในบ้านแต่ก็หลงกลแรมโบ้ครับแรมโบ้เนี่ยโผล่มาจากทางด้านหลังตรงอุโมงค์พิเศษที่ได้ขุดแล้วก็สังหารจากด้านหลังจากนั้นแรมโบ้ก็โผล่ไปอีกหลุมนึงแล้วก็ยิงใส่ถังน้ำมันที่ทำกับดักเอาไว้แล้วจนพวกมันเนี่ยไม่ทันตั้งตัวถูกกับดักแรมโบ้โจมตีไปเต็มๆตัดกำลังได้เยอะพอสมควรพวกมันเห็นว่าแรมโบ้อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินก็เลยลงไปล่าแรมโบ้ที่นั่นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ายิ่งลงไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการถูกแรมโบ้ล่าตลบหลังซะเองอุโมงค์ที่แรมโบ้ขุดไว้เนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งขุดเมื่อวานเขาขุดมาเป็น10ปีแล้วฉะนั้นเส้นทางความชำนาญเนี่ยไม่มีทางเลยที่พวกมันจะสู้แรมโบ้ได้ยิ่งเดินลึกเข้าไปและแยกกันเป็น2กลุ่มแล้วด้วยเนี่ยมันง่ายมากๆที่แรมโบ้จะจัดการเดินลึกเข้าไปก็เหยียบกับดักครับและแรมโบ้เนี่ยก็เป่าขมองเรียงตัวกันไปทีละคน2คนแต่ละก้าวที่เดินไปเนี่ยก็มีแต่กับดักทั้งนั้นเลยเสียงกรีดร้องความเจ็บปวดเนี่ยมันกระจายไปทั่วอุโมงค์แรมโบ้เนี่ยเปรียบเสมือนเงานรกที่โผล่มาแต่ละครั้งพวกเขายังไม่ทันเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำก็โดนเป่ากระจุยซะแล้วพวกมันลงมาในอุโมงค์เนี่ยแรมโบ้ก็เก็บไปได้ประมาณ10กว่าคนแล้วจากนั้นเขาก็แอบใช้ช่องเล็กๆเนี่ยสอดเหล็กแหลมเข้าไปแล้วก็รอจังหวะแล้วก็จัดการใช้เหล็กแหลมเนี่ยกระซวกจนทะลุหัวพวกมันพยายามจะยิงใส่ครับแต่แรมโบ้ก็ทิ้งตัวเองและใช้มีดที่เตรียมไว้เนี่ยตัดขาจนขาดมันคือแผนการของนักรบโดยแท้จริงกระทั่งคนที่เดินทะเลาะทะล่ามาเนี่ยก็ยังโดนแรมโบ้เนี่ยดักเก็บบางคนเดินไม่รู้ตาม้าตาเรือตกลงไปในกับดักแล้วก็โดนแรมโบ้เนี่ยเก็บไปทีละคน2คนอีกแล้วครับยิ่งพวกเขาพยายามตามล่าแรมโบ้มากเท่าไหร่ทหารของฮิวโก้เนี่ยก็นอนเสียชีวิตกันเกลื่อนกลาดแรมโบ้จัดการลูกน้องของฮิวโก้ได้ทุกคนและเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเก็บฮิวโก้ไว้เป็นคนสุดท้ายซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็พลาดท่านะครับโดนฮิวโก้เนี่ยยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บจากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็วอคุยเลยนะครับประกาศไปถึงฮิวโก้ว่าไอ้หนูสมัยที่อาเป็นผู้การเนี่ยนะถ้าเองได้เจออาสมัยนมๆนะเองไม่ได้อยู่มาถึงขนาดนี้หรอกอาเนี่ยนะมีโอกาสจะสังหารเอง10ครั้งนะแต่อาเนี่ยเก็บเองไว้เป็นคนสุดท้ายนะไอ้หนูแล้วเดี๋ยวเองนะจะได้รู้นะเออเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวอาเนี่ยจะควักหัวใจเองออกมาจากนั้นอาเรวัต จากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็ได้ทำการเปิดไฟครับแล้วก็กดบิ๊กบอมที่ตัวเองนั้นฝังเอาไว้รอให้ฮิวโก้เนี่ยวิ่งไปตามทางไฟเพื่อไปโผล่ที่คอกม้านะครับซึ่งฮิวโก้เนี่ยก็สาหัสสากรรพอสมควรเขาพยายามเฝ้าหลบแล้วก็ระวังตัวพอเห็นว่าแรมโบ้ไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะหนีแต่สุดท้ายแรมโบ้เนี่ยก็โผล่มาใช้ธนูที่ตัวเองฝึกซ้อมยิงกระซวกไปจนตัวของฮิวโก้เนี่ยติดกับแผ่นไม้เหมือนกับที่เขาซ้อมยิงไพ่เลยแรมโบ้เนี่ยยิงใส่ 4-5 ดอกนะครับฮิวโก้เนี่ยก็ขยับไปไหนไม่ได้กลายเป็นเป้านิ่งให้แรมโบ้เนี่ยค่อยๆเดินมาซึ่งแรมโบ้เนี่ยก็เดินมาด้วยความแค้นชักมีดคู่ใจของตัวเองออกมาเดินพุ่งตรงมาที่ฮิวโก้จากนั้นแรมโบ้เนี่ยก็กระซวกไปที่หน้าอกข้างซ้ายพร้อมกับกรีดจากบนลงล่างด้วยความแค้นฮิวโก้เนี่ยก็ได้แต่ร้องอาก
ด้วยความเจ็บปวดแล้วแรมโบ้เนี่ยก็แรมโบ้ก็ค่อยๆตะเกียกตะกายตัวเองมานั่งพักที่หน้าบ้านซึ่งการล้างแค้นของเขาเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียคนที่เขารักซึ่งถ้าแลกได้เขาเองก็คงจะไม่อยากที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแรมโบ้นั่งดูผลงานของตัวเองสงครามเนี่ยมันนำแต่ความสูญเสียมาทั้งนั้นทั้งที่เขาเนี่ยพยายามจะหลีกหนีวิ่งหนีมันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตจริงและในความทรงจำแต่สุดท้ายไม่ว่ายังไงเขาเองก็หนีไม่พ้นเลยถึงแม้ว่าสงครามจะคลืบคลานมาหาตัวเขาทุกครั้งแต่เขาเองก็ยังยืนยันที่จะสู้เพื่อคนที่เขารักทุกครั้งและเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่พวกเขาตลอดไปและเรื่องราวของแรมโบ้ตั้งแต่ภาคที่1จนถึงภาคที่5แรมโบ้นักรบเดนตายถึงนักรบคนสุดท้ายก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องแรมโบ้ภาค1จนถึงภาค5นะครับก็เป็นหนังที่ดูแล้วมันสะใจดีมากๆตั้งแต่ภาคแรกเลยเป็นผลงานของซิลเวสเตอร์สตาร์โลดนะครับความโหดดิบเถื่อนนะครับก็ยังคงฝังอยู่เต็มที่เลยความโหดดิบเถื่อนเนี่ยก็ยังมีอยู่ให้เสมอสำหรับหนังเรื่องแรมโบ้หนังเรื่องนี้เนี่ยฉายครั้งแรกปี1982ตั้งแต่ที่ผมยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะและเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังจะไม่เกิดถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆนะครับคุณผู้ชมนะครับเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าชอบภาคไหนมากที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ